เราจะมาคุยภาพรวมกันสักนิดนึงก่อนนะครับว่าวันนี้มีอะไรที่ไหนนะครับวันนี้เราจะมาทำให้ทุกคนตาสว่างยังใช้คำนี้ได้ไหมไม่ต้องห้ามนะวันนี้นะเราจะทำให้ทุกคนได้รับรู้ได้เรียนรู้ว่า CPTPP เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะมีผลกระทบกับชีวิตของทุกคนยังไงนะครับมันไม่ใช่กระทบเฉพาะเกษตรกรมันไม่ได้เฉพาะกระทบเฉพาะผู้ลงทุนนั้นแต่ว่ามันจะกระทบชีวิตของพวกเราแต่ละคนยังไงเชิญมารวมกันตรงนี้ครับมาด้วยกันใช่ไหมครับมาเอาอยู่ตรงนี้ดีกว่ามาอยู่ด้วยกันครับมาอยู่ด้วยกันเชิญครับเชิญมาให้เห็นภาพว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพวกเรานะครับมันเป็นเรามาเป็นรูปทัวร์เลยขอสัญลักษณ์ทัวร์หน่อยของฉันกำลังจะเริ่มกิจกรรมอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับกิจกรรมการแถลงข่าวของเครือข่ายโนซีพีพีนำโดยกลุ่ม FTA Watch ค่ะซึ่งวันนี้ก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะแล้วก็ในเครื่องแบบมาร่วมสังเกตการด้วยเช่นกันจากสภ.บางสีเมืองอย่างนี้นะครับเราจะเริ่มจากว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยทัวร์ไปตามฐานต่างๆเรามีอยู่4ฐานนะครับฐาน1ฐาน2ฐาน3ฐาน4เนี่ยนะครับแต่ละฐานก็จะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ CPTPP ทั้งนั้นเลยนะครับว่ามันจะเป็นความชิบหายแบบไหนถ้าเราเอาประเทศเข้าไปอยู่กับ CPTPP นะครับเราจะไล่ไปทีละฐานฐานนึงประมาณ10นาที15นาทีเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วฐานสุดท้ายจะอยู่ที่ห้องตรงนู้นบอกว่าภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากเลยนะคะได้ชมนะครับสิ่งที่เราอาจจะไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วเราก็จะแถลงข่าวมาตรงนั้นนะครับกะว่าประมาณแถลงข่าวเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณบ่ายโมง45นาทีเกือบบ่ายสองนะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นพี่น้องนักข่าวที่มาแล้วทุกท่านก็ไฮไลท์เด็ดอยู่ตรงนั้นครับแต่ว่าที่เราต้องทำฐานแต่ละฐานเพราะเราอยากให้พี่น้องทั้งสื่อมวลชนทั้งพี่น้องทุกเครือข่ายได้เห็นจริงๆว่ามันมีความเลวร้ายอะไรซ่อนอยู่แล้วเราจะต้องลุกขึ้นมาส่งเสียงกันเนี่ยเราต้องส่งเสียงกันอย่างความเข้าใจนะครับเราเลยต้องมีฐาน4ฐานให้กับพวกเรานะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ผมจะเริ่มต้นจากว่าอันนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะถืออันเนี้ยรู้จักไหมครับอันนี้รู้จักไหมไม่รู้นะเขาเรียกพวงมโหสถครับพวงมโหสถเนี่ยมันคือศิลปะพื้นบ้านในงานบุญมันคือศิลปะพื้นบ้านที่แสดงถึงงานบุญสิ่งดีงามนะครับเพราะนั้นวันนี้เราเลือกพวงมโหสถมาเพื่อจะบอกว่าเราจะใช้ความดีงามเราจะใช้งานบุญของเราเนี่ยมาสู้กับความเลวร้ายของ CPTPP ได้ไหมครับนะเราจะใช้พวงมโหสถเป็นสัญลักษณ์ที่เครือข่ายประชาชนเนี่ยเราจะสู้กับ CPTPP เราจะเริ่มเดินนะครับก่อนเดินร่วมกันนิดนึงได้ไหมผมจะพูดว่าบอกแล้วไม่เอา CPTPP ขอ3ครั้งติดกันนะบอกแล้วไม่เอา CPTPP ยังดังไม่พอวันนี้เรามีตาแก่อยู่ในห้องนั้นด้วยต้องพูดให้เขาได้ยินก็พูดให้เขาได้ยินเอาใหม่นะครับบอกแล้วไม่เอา CPTPP บอกแล้วไม่เอา CPTPP บอกแล้วไม่เอา CPTPP โอเคเราจะเดินไปด้วยกันจุดแรกนะครับเดินตามผมมาเลยครับจุดแรกนะครับเราจะชวนไปรับรู้เรื่องสำคัญมากใน CPTPP คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ซึ่งตรงนี้เป็นจุดตายเป็นจุดสำคัญมากของการไม่เอา CPTPP เพราะว่าไอ้เขตการค้าเสรีอะไรหลายอย่างเนี่ยเราก็ทำทั้งกับจีนกับอินเดียกับอะไรนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเท่ากับเรื่องของไอ้เม็ดพืชเม็ดพันธุ์ใน CPTPP เราก็เลยจะชวนให้ทุกคนมารู้จักกับหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่ใช่ไหมมารู้จักกับพี่วิทูลพี่วิทูลเป็นคนที่ตามเรื่องนี้แล้วรู้ดีมากว่าวันเนี้ย
เป็นวันต่อต้านยูป๊อปใช่ครับใช่ไหมโลกทั้งโลกเนี่ยรู้เลยว่าถ้าอยู่ภายใต้ยูป๊อปแล้วมันจะเลวร้ายยังไงเขาก็เลยสมมติวันนี้ที่มาเป็นวันที่เราจะต่อต้านเราก็จะเป็นหนึ่งในการต่อต้านยูป๊อปด้วยแล้วมันเป็นส่วนสำคัญใน CPTPP นะครับนั้นพบกับพี่วิทูลครับครับขอบคุณมากครับขอต้อนรับพี่น้องและก็เพื่อนสื่อมวลชนนะครับวันนี้เนี่ยบังเอิญมากเลยนะครับว่าเป็นวันที่เครือข่ายองค์กรประชาชนทั่วโลกนะครับจัดกิจกรรมนะครับเป็นเรื่องสัปดาห์พี่ทูลใช้ไมค์ก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าห้องค่อยใช้ไมค์เพิ่มไมค์พูดได้เลยครับผมขอต้อนรับพี่น้องทุกคนนะครับและก็เพื่อนสื่อมวลชนนะครับวันนี้ได้เป็นโอกาสดีมากเลยนะครับที่ FT Watch จัดกิจกรรมนะครับเพื่อต้านการเข้าร่วม CPTPP นะครับตรงกับวันที่ทั่วโลกนะครับจัดกิจกรรมต่อต้านยูฟอร์นะครับว่าได้ทำความเสียหายนะครับผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรทั่วโลกนะครับไปจนถึงเรื่องความมั่นคงด้านอาหารอย่างไรนะครับขอชื่อเต็มเต็มยูฟอร์สักทีเดียวแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะพูดยูฟอร์ตลอดครับผมยูฟอร์ก็คือสหภาพเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทนะครับขนาดใหญ่นะครับและก็ประเทศอุตสาหกรรมไม่กี่ประเทศนะครับรวมตัวกันแล้วก็ผลักดันกฎหมายนี้ให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับผ่านความตกลง FTA เมื่อ 15-16 ปีที่แล้วนะครับ FTA ไทยอเมริกาได้บรรจุเรื่องราวแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือถ้าเข้าร่วม FTA ไทยอเมริกาต้องยอมรับยูปอป1991ครับและเงื่อนไข CPTPP ก็เอาเรื่องยูปอปเนี่ยเข้ามาเป็นเงื่อนไขเช่นเดียวกันนะครับโอเคเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเรือขายเอ็กซ์พอร์ตทั่วโลกนะครับรวมตัวกันหลายหมื่นคนที่เชียงใหม่จนการเจรจาครั้งนั้นเป็นการเจรจาครั้งสุดท้ายนะครับครับขณะนี้เราอยากบอกว่ามันกำลังเข้ามาใหม่ภายใต้ CPTPP โอเคครับผมลืมบอกไปว่าพี่วิทูลมี15นาทีครับพี่วิทูลก็จะชวนผมคุยมากก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนยังไงพี่น้องครับขออาสาสมัคร2ท่านแต่ทุกท่านจะได้สนุกร่วมกันเชิญครับเชิญครับขออาสาสมัคร2คนมาครับนี่คือ2เมล็ดพันธุ์นะครับใครก็ได้2คน5คนมาใครมาเร็วมาเร็วขอเชิญ2ท่านครับเออมา2คนเมล็ดพันธุ์นะครับถ้าท่านซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับท่านจะรับซองนี้นะครับที่มาจากลาซาด้าท่านจะเห็นซองนี้ในซองนี้ด้านหน้าก็จะชื่อพันใช่ไหมครับด้านหลังจะพูดถึงเงื่อนไขนะครับโดยเขียนข้อความว่าเมื่อท่านฉีกซองเมล็ดพันนี้อันนี้ไม่ได้ทำขึ้นเองนะครับเป็นซองนะครับของบริษัทเมล็ดพันยักษ์ใหญ่ข้ามชาตินะครับถ้าท่านฉีกซองนี้เท่ากับท่านต้องยอมรับว่า 1. ห้ามเก็บพันไปปลูกต่อ2. ห้ามคัดเลือกสายพันธุ์นะครับแม้กระทั่งเอายีนพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ อันที่3ห้ามเอาไปวิจัยใดๆจนกว่าได้รับอนุญาตครับข้อความที่บรรจุอยู่ในซองเมล็ดพันธุ์นี้ถูกสอดใส่ไว้ในยูป๊อป1991เรียบร้อยแล้วนี่คือประเด็นนะครับใหญ่มากๆนะครับการเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อเป็นหัวใจสำคัญของระบบเกษตรกรรมและความมั่นคงด้านอาหารและความอยู่รอดของพี่น้องทั้งหลายหลักการนี้ไม่ได้อยู่ในสังคมไทยและวิถีวิถีเท่านั้นแต่ถูกยอมรับในกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับครับก็ได้ในอนุสัญญาอนุกรรมพืชอาหารและการเกษตรแล้วถ้าเราเซ็นเนี่ยเรายกเว้นอันนี้ได้ไหมว่าเซ็นก็ได้แต่ว่าไม่เอาอันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เหรอถ้าเรายอมรับเรื่องนี้เท่ากับต้องยอมรับกฎหมายนี้และกฎหมายใดที่เรามีกันนี้ต้องฉีกทิ้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสเลือกนะครับตอนนี้เรามีโอกาสเลือกว่าเราจะเลือกเข้า CPTPP แล้วยอมรับยูป๊อปหรือจะเลือกเส้นทางที่รักษาเรื่องความหลากหลายและสิทธิเกษตรกรเอาไว้นะครับแล้วทุกท่านถ้าเดินเข้าไปข้างในท่านจะได้เรียนรู้สิ่งนี้นะครับจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นคุณก็มีเส้นอยู่2เส้นนะทุกคนมีเส้นอยู่2เส้นแล้วตอนที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราต้องเลือกว่าเราจะเดินช่องไหนทีนี้อย่าเพิ่งเดินอธิบายเฉยโอเคครับทุกท่านมีโอกาสนะครับเรียนค่ะก็เดี๋ยวจะเริ่มเข้าฐานแรกนะคะก็ด้านหน้ามีการหยิบซองก่อนค่ะเป็นซองเมล็ดพันธุ์นะคะถ้าได้ฉีกซองเลยครับซึ่ง
ทางคุณวิทูลค่ะผู้จัดงานก็ได้ฟ้องไม่ได้ทันดังกล่าวติดตามรอยผูกมีกันไกลอยู่แล้วก็ตามที่ซื้อไม่ทันอยากลาสัญญานะเงื่อนไขหลังต่อไปนะเข้ากับเรื่องยูกอล์ฟนะคะถ้าไม่มานี่ไม่ได้ฉีดเลยนะเนี่ยเป็นเรื่องเงื่อนไขของเมล็ดพันธุ์พืชนะคะที่เป็นเงื่อนไขแรกในสัญญาอันประยุทธ์เลย CPTPP ผมขอใจเสียใจคุณด้วยนะว่าคุณมีผู้นำให้เดินซึ่งภายในงานก็จะมีสแตนดี้ของรัฐมนตรีนะคะแล้วก็นี่ค่ะการกิจกรรมจะเป็นการให้เดินตามเส้นทางนะคะว่าถ้าเลือกยอมรับCPTPP ก็ให้เดินที่เส้นสีแดงถ้าไม่ยอมรับก็เดินทางเส้นสีเขียวนะคะกิจกรรมก็จะเป็นบูธด้านในก็มีสแตนดี้ของรัฐมนตรีหลายคนนะคะก็คือท่านแรกคุณแดงปรมัตถ์วินัยคนที่สองก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะกิจกรรมก็จะเป็นฐานความรู้เส้นทางสีแดงเดินตามคุณประยุทธ์มาทุกคนเข้าได้เลยนะเอาเส้นทางสีแดงก่อนนะโดยจะวิทยากรนะคะจะพาเริ่มเดินจากเส้นทางสีแดงก็คือการเลือกเข้าCPTPP นะคะเส้นทางสีแดงแล้วตีเขียวไปพร้อมก็คือการยอมรับยูกอล์ฟนะครับการยอมรับยูกอล์ฟเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องยอมรับเงื่อนไขสำคัญสองสามเรื่องใหญ่ๆเลยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือการเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อของชาวบ้านที่เคยทำมาในอดีตการทั้งหลายแหล่เนี่ยจะทำไม่ได้อีกต่อไปจะถือว่าเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้รับก็คือว่าเราต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเท่านั้นและประเทศทั้งหลายนะครับที่เดินตามยูพร้อมเนี่ยทิศทางเหมือนกันเลยครับบริษัทเล็กๆล่มสลายหมดจะเหลือบริษัทเม็ดพันธุ์ไม่กี่บริษัทเท่านั้นและเม็ดพันธุ์ก็จะไม่หลากหลายครับทุกท่านเห็นไหมครับนี่คือเมล็ดพันธุ์นะครับภายใต้ระบบปรับปรุงพันธุ์ที่บริษัททั้งหลายต้องการผลักดันโอ้มีหลายยี่ห้อมากเลยแต่เป็นพวกข้าวโพดนะที่ปลูกเพื่อเป็นวัตถุดิบการตลาดหลายยี่ห้อแต่เจ้าของเดียวนะสถิตินะครับในประเทศไทยนะบริษัทเจริญโภคภัณฑ์นะครับมีส่วนแบ่งตลาด 31.7% บริษัทนนทโต้มีส่วนแบ่งตลาด 22.8% แต่2บริษัทนี้เป็นพันธมิตรธุรกิจกันที่เหลืออีก3บริษัทเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่กำชับครอบครองตลาดไม่ทันแทบทั้งหมดการรวมศูนย์แบบนี้จะเกิดขึ้นยิ่งกว่านี้อีกนะครับถ้าเข้ายูพร้อม91นะครับเห็นภาพใช่ไหมครับถ้าเราเลือกระบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับเราก็จะได้รับอาหารที่มาจากสายพานแบบอุตสาหกรรมพันธุ์พืชไม่มีชนิดตัวอย่างเน้นพืชอุตสาหกรรมผลิตเชิงเดียวใช้ปุ๋ยและสารเคมีโอ้โหอาหารหลากหลายมากเลยครับแต่มาจากไก่ที่ใช้อาหารสัตว์ของบริษัทเดียวกันเห็นภาพไหมครับใช้ยาปฏิชีวนะเช่นเดียวกันสินค้าดูหลากหลายเอ้าเจ้าของเดียวกันเห็นภาพไหมครับนี่คือสิ่งเดียวจะเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นยิ่งกว่านี้อีกถ้าเราเข้าร่วม CPTPP โอเคไม่เป็นไรชาวบ้านก็พยายามปรับปรุงสายพันธุ์ได้ไหมเก็บแม่พันธุ์ไปปลูกต่อได้ไหมจะเก็บเม็ดพันธุ์ไปปลูกต่อได้ใช่ไหมนี่คือคำตอบครับเมื่อปี2558เกษตรกรที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พยายามพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดผลิตข้าวโพดเพื่อการค้าแล้วขายถูกกว่าบริษัทขายโลละ40บาทบริษัทขายโลละ150บาทต่างกัน 3-4 เท่านี่ใครครับทหารตำรวจกระทรวงเกษตรพื้นที่กำลังการจับชาวบ้านโดยอ้างว่าละเมิดสิทธิในเมล็ดพันธุ์ทั้งที่ตอนนั้นจะไม่มีกฎหมาย CPTPP ยูฟ้าตั้งหนึ่งเลยถ้ามีกฎหมายจะยิ่งกว่านี้ครับนี่คือสิ่งที่เราจะเจอเพราะฉะนั้นคนที่เลือกเส้นทางสีแดงก็จะมาจบอยู่ตรงนี้ครับคุณไม่มีทางไปคุณต้องรอรับเสร็จเห็นภาพไหมครับ
จุดจบของพวกเราก็คือเกษตรกรกลายเป็นอาชญากรและสิ่งนี้ถูกรับรองโดยงานศึกษานะครับของสภาผู้แทนราษฎรผมขออ่านสั้นๆนะครับเพื่อสำหรับท่านที่มีทางเลือกเราจะได้เลือกอีกเส้นทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการเกษตรของไทยจะรับผลกระทบอย่างมากและกว้างขวางถ้าประเทศไทยเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP ทั้งจากการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและจากการรอสิทธิในการใช้พืชพันธุ์การค้าหลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกยูบอลเป็นสิ่งที่เราเตือนมาทั้งหมดถูกรับรองโดยงานศึกษานี้เราสามารถเลือกทางเลือกอื่นได้ครับถ้าไม่เข้าร่วมยูบอลและ CPTPP เราจะไปเลือกซองสีเขียวซึ่งผมถูกวางยานะมีแต่ซองสีเขียวไม่ใช่คนเดินไปค่ะไม่ใช่คนเดินไปแล้วเรารอฟังอันที่บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นถ้าเป็นการบรรยายเรื่องถ้าหากว่าประเทศไทยเลือกเข้า CPTPP นะคะประเทศไทยจะเจออะไรบ้างนะคะจาก CPTPP นะคะแล้วก็ต่อจากนี้จะเป็นการบรรยายเรื่องว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลไทยเลือกที่จะไม่เข้าร่วมเราเลือกเส้นทางสีเขียวหมายความว่าอะไรครับทางประเทศไทยเลือกที่จะไม่เข้าร่วม CPTPP นะคะก็ในพันเนี่ยประเทศไทยจะได้อะไรบ้างนะครับหลากหลายตรงนี้ครับนี่เราเอาเฉพาะพันข้าวบางส่วนมาแสดงให้เห็นนะครับถ้าเราเลือกข้าวโพดเนี่ยได้จาก 4-5 บริษัทผลิตแบบเดียวกันเลยครับแต่ถ้าเราเลือกข้าวโพดนะครับมีสายพันธุ์ข้าวนี้ที่หลากหลายที่เกิดขึ้นจากชาวนาเนี่ยถูกเก็บไว้ 20,000 กว่าสายพันธุ์นะครับและจะหลากหลายไปมากกว่านี้นะครับถ้าเราให้โอกาสชาวบ้านในการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ที่ใดวันนี้ชาวบ้านมาไม่ได้นะครับตอนนี้มีชาวบ้านที่ปรับปรุงคัดเลือกสายพันธุ์เหล่านี้เกิดพันธุ์ข้าวใหม่ๆนะครับอย่างเช่นที่นครสวรรค์ข้าวช่อราตรีนะครับดีกว่าข้าวของกระทรวงเกษตรถ้าเราเลือกเส้นทางทางนี้นะครับชาวบ้านสามารถทำได้ไม่ใช่เฉพาะข้าวเท่านั้นนะแต่หมายถึงว่าพืชพันธุ์สัญญาณอื่นๆด้วยนะครับเรามีส้มโอทุเรียนตอนนี้ทุเรียนเนี่ยส่งออกเกินหน้าข้าวนะยางพาราน้ำตาลไปแล้วนะครับพันธุ์ทุเรียนเหล่านั้นมาจากไหนทราบไหมครับมาจากชาวบ้านที่คัดเลือกและผสมพันธุ์โดยไม่ถูกขัดขวางนะจากระบบกฎหมายผูกขาดแน่นอนสิ่งนี้จะมีผลต่อเรายังไงครับเราก็จะมีอาหารหลักนะดินข้าวชิมได้เลยนะชิมได้เลยข้าวเหล่านี้คือข้าวที่มาจากฝีมือของชาวนาส่วนใหญ่นะเกือบทั้งหมดที่ด้วยนะครับใครข้าวนาเลยของมะลิแดงก็มาจากชาวนาข้าวหอมเขตบ้านนี่จังหวัดตรังนะครับมีเฉพาะข้าวกอขอ43จากสุพรรณบุรีนะที่มาจากหน่วยราชการแต่กรมการข้าวนะครับยังต่อต้านเลยนะครับว่าถ้าเข้าร่วม CPTPP เนี่ยกรมการข้าวก็จะไปไม่ไหวเหมือนกันเห็นภาพไหมครับกระทบด้วยเหมือนกันนะครับข้าวของพิสุรินของพวงและสารพัดพันธุ์ข้าวนั้นเรามีโอกาสได้เลือกพันธุ์ข้าวอย่างไรใช่ไหมครับไม่ใช่อยู่กับเราแล้วก็เมื่อวัตถุดิบอาหารหลากหลายเราก็จะหาที่ใช่ไหมครับโรคส่วนใหญ่ที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันมาจากการบริโภคทางการอุตสาหกรรมนะที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมาจากการติดเชื้ออุตสาหกรรมระบบแบบนี้จะถูกทำลายเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราทุกคนจะรับผลกระทบและเกี่ยวข้องกับสุขภาพชีวิตนะกระทั่งราคาของเราเราสามารถกินอาหารสำหรับนี้ได้ในราคาพอๆกับที่เรากินสำหรับเรานะแต่ที่คุณค่าแตกต่างกันนะครับตอนนี้เราถูกบังคับโดยกระบวนการอุตสาหกรรมแบบนี้โดยไม่รู้ตัวนะซึ่งเริ่มต้นมาจากเมล็ดพันธุ์ตอนนั้นเองเป็นเรื่องใหญ่มากครับในทั่วโลกเลยถือว่าวันนี้เป็นวันต่อต้านยูปอฟนะครับซึ่งตรงกับการที่เราจัด
พฤติกรรมนี้พอดีนะครับผมขอจบว่าในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับอินเดียจีนบราซิลอินโดนีเซียยักษ์ใหญ่เหล่านี้ไม่ยอมรับคิวบอร์ด91เลยนะและกฎหมายของอินเดียเขียนไว้ที่เลยนะครับว่าเกษตรกรมีสิทธิในการเก็บรักษาใช้ประโยชน์หว่านเพาะหว่านเพาะใหม่แลกเปลี่ยนแบ่งปันหรือขายซึ่งผลผลิตที่มาจากฟาร์มของตนรวมถึงเม็ดพันธุ์ของพันธุ์พืชที่รับการคุ้มครองตามกฎหมายนี้ในระดับเดียวกันที่บุคคลต่างๆมีสิทธิอยู่ก่อนแล้วเห็นไหมนี่คือสิทธิเกษตรกรที่เป็นหัวใจสำคัญของฟาร์มของตนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็เรามีโอกาสเยอะอยู่นะครับค่ะก็สำหรับเรื่องสิทธิเกษตรกรอินเดียนะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้ใครติดตามข่าวสารในต่างประเทศก็จะเห็นว่ามีการประท้วงของเกษตรกรชาวอินเดียมาตั้งแต่ประมาณปลายปี2019นะคะเพราะว่ารัฐบาลอินเดียภายใต้การนำของนเรนทราโมดีนะคะที่เป็นนายกรัฐมนตรีอินเดียต้องการจะแก้ไขกฎหมายเรื่องการคุ้มครองสิทธิการครอบครองเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรชาวอินเดียนี่แหละค่ะก็ทำให้มีปัญหาเกิดการประท้วงขึ้นในอินเดียนะคะเป็นการประท้วงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี2019ค่ะก็ถือว่าหลายๆที่ก็มีปัญหานะคะหลายๆประเทศก็มีปัญหาเรื่องการคุ้มครองสิทธิเกษตรกรเช่นเดียวกันอินเดียก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะจบจากฐานแรกนะคะต่อไปจะเป็นฐานที่สองค่ะก็เป็นเรื่องขยะค่ะเป็นเรื่องการนำเข้าขยะเราจะได้เรียนรู้เรื่องของขยะนะครับมันเกี่ยวพันกับเนทีDPP ยังไงนะครับมันจะชิบหายแน่รัฐบาลประยุทธ์คืนความสุขไม่ได้อย่าซ้ำเติมความทุกข์ตอบฝาโลงประชาชนนะครับอันนี้เป็นโมโต้เป็นสโลแกนที่เราเขียนมาสำหรับงานนี้นะครับเพราะนั้นพี่น้องที่เดินที่มาผ่านจากห้องเมล็ดพันธุ์มาแล้วนะครับเดินมาตรงนี้นะครับเดินมาด้วยกันมาถึงแล้วนะเดี๋ยวฐานที่สองเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องขยะนะครับขยะนำเข้าทำลายคุณภาพชีวิตมันจะทำลายแบบไหนยังไงเราจะให้พี่เอนะครับพี่เป็นโฉมได้ช่วยนำทัวร์พวกเราอธิบายในห้องนะครับว่ามันจะเป็นความเลวร้ายแบบไหนแล้วเราต้องหยุดมันยังไงเชิญพี่เอครับค่ะก็เข้ารู้เราก็ชมของดีของประเทศไทยแล้วนะคะห้องนี้ก็เรามาชมว่าแล้วของเสียที่ต่างประเทศจะให้กำลังคืออะไรนะคะถ้าหากว่ารัฐบาลเราเนี่ยไปโรงงานรับรอง CPTPP นะคะเชิญนี้เลยค่ะเชิญเลยครับเดินเข้าห้องได้เลยนะครับเชิญค่ะเข้าห้องได้เลยนะคะเม็ดพันธุ์ที่ได้แจกมาเก็บดีๆนะได้แจกเม็ดพันธุ์ที่คนนะครับเข้าไปได้เลยนะคะยังมีที่ว่างนะคะค่ะเชิญเลยค่ะห้องนี้มีแต่ของเสียนะคะแล้วก็เป็นของเสียที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะค่ะฐานนี้จะเป็นฐานการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องขยะพลาสติกนะคะในปี2550นะคะ2550ถ้าพวกเรายังจำกันได้นะคะ FTA Watch นะคะก็ได้มีการลุกขึ้นมาแถลงข่าวแล้วก็ไปยื่นหนังสือประท้วงนะคะทั้งต่อรัฐบาลไทยและก็ต่อรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยกับญี่ปุ่นกำลังจะลงนามในข้อตกลงเจเทปป้านะคะคือความร่วมมือหรือร่วมเชิงเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะเราพบว่าในนิยามของข้อตกลงเนี่ยมีหลายข้อเลยที่บอกว่าสินค้าที่จะมีการซื้อขายได้โดยเสรีของสองประเทศคือสองรัฐบาลเนี่ยมีหลายรายการที่เป็นของเสียเป็นสิ่งที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์แล้วนะคะสามารถนำเข้ามาทิ้งได้นะคะแล้วเราก็พบว่ามันมีรายการขยะเนี่ยหลายร้อยรายการนะคะเราทำหนังสือคัดค้านผ่านกระทรวงต่างประเทศไปนะคะแล้วสิ่งที่เราคัดค้านมันก็เป็นจริงในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ควรต้องมีการซ้ำรอยกับเจเทป้าอยู่แล้วทุกวันนี้เราก็ยกเลิกเจเทป้าไม่ได้นะคะ FTA วอชรู้ดีว่าเราสูญเสียของดีๆนะคะผ่านข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่าหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างญี่ปุ่นและก็อีกหลายประเทศ
ตอนนี้ถ้าเราเข้า CPTPP เราจะสูญเสียมากขึ้นและกว้างขวางระดับโลกมากขึ้นนะคะทำไมถึงต้องไปโฟกัสที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นตัวนำนะคะของเคทิป้าแล้วยังเป็นผู้นำของ CPTPP ด้วยนะคะญี่ปุ่นเคลื่อนไหวในเรื่องนี้คือให้มีการส่งออกขยะทุกประเภทจากญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่น มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีที่กำจัดแล้วก็เตาเผาขยะลงไฟฟ้าขยะต่างๆก็สร้างปัญหาโรคมะเร็งที่คนญี่ปุ่นสูงญี่ปุ่นพยายามสร้างสิ่งที่เป็นวาทกรรมที่ทำให้ทั่วโลกพูดถึงก็คือการรีไซเคิลนะคะการรีไซเคิลไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่ว่ามันควรจะรีไซเคิลที่บ้านใครบ้านมันนะคะแต่ญี่ปุ่นต้องการทำให้การรีไซเคิลในแถบอาเซียนเป็นตลาดใหญ่นะคะแล้วมีการเจรจากับผู้นำ G8 ว่าขอให้เห็นตามในสิ่งที่ญี่ปุ่นนำทางนะคะด้วยการขัดข้อตกลงส่งออกขยะให้สามารถเป็นสินค้าแบบหนึ่งผ่านข้อตกลงการค้าเสรีหรือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น FTA หรือ EPA นะคะแบบเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราลงนามในข้อตกลงเหล่านี้มันจะเป็นช่องโหว่ใหญ่ให้มีการส่งออกนำเข้าขยะทุกประเภทจริงๆนะคะโดยไม่มีกำแพงการค้าแล้วก็ไม่มีกฎหมายอันไหนที่มาควบคุมจัดการมันได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเมื่อให้มีการนำข้าวส่งออกขยะแล้วเนี่ยมันจะมีการยัดไส้พลาสติกเน่าๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นปี61ที่เราเองก็ลงไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะเยอะมากนะคะเป็นหลายหมื่นตันที่มีการลักลอบนำเข้ามาพลาสติกเหล่านี้กำลังทำให้พื้นที่เกษตรนะคะของประเทศไทยหลายแห่งหลายจังหวัดปนเปื้อนด้วยมลพิษนะคะแล้วก็มีสีเน่าเหม็นอย่างนี้นะคะมันจะสัมพันธ์กับการขยายตัวของโรงไฟฟ้าจากขยะของประเทศไทยด้วยว่าขยะแบบนี้เอาไปทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะกฎหมายไทยให้มีการนำเข้าขยะพลาสติกได้แต่ต้องมีเป็นพลาสติกสะอาดขนาดไม่เกิน2เซนมีกำหนดไว้ชัดเจนในกฎหมายนะคะแต่พลาสติกแบบนี้นำเข้ามาเป็นหลายเป็นหมื่นๆตันนะคะเอาไปที่ไหนได้นะคะก็ต้องไปส่งเข้ากับไปเผาที่โรงไฟฟ้าขยะนะคะโรงไฟฟ้าขยะก็มีตำรวจทหารถือหุ้นเยอะพอสมควรมีในทุนใหญ่ถือหุ้นเยอะพอสมควรนะคะเราเป็นท่านพาร์ทเราไปยื่นหนังสือนี้ให้กับทางรัฐบาลว่าแต่เดิมเนี่ยเคยมีข้อสรุปว่าประเทศไทยต้องห้ามนำเข้าขยะภายในปี2563แต่ก็มีกลุ่มทุนใหญ่นะคะร่วมด้วยกับข้าราชการที่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศนะคะผ่านการให้มีการขยายออกไปอีก5ปีนะคะเราก็เลยไปยื่นหนังสือคัดค้านเรื่องของเครือข่ายอีก100กว่าองค์กรนะคะว่าภายในปีนี้ประเทศไทยต้องห้ามนำเข้าโดยเฉพาะเศษพลาสติกในลักษณะภาพที่ทุกคนเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของพวกเราว่ารัฐบาลไทยต้องทำอย่างไรบ้างนะคะขอเชิญมาทางนี้นะคะเพื่อนไปนิดนึงนะคะภาพของภาพสุดท้ายนะคะเพื่อไม่ให้เราต้องเสียเวลาเรายังมีของดีของประเทศไทยที่จะพาไปดูอีกเยอะนะคะทำไมเราต้องคัดค้าน CPTPP นะคะตอนนี้กลุ่มทุนใหญ่นะคะทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มทุนภายใต้ประเทศอุตสาหกรรมหรือว่ากลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกของ OECD นะคะคือกลุ่มชาติร่ำรวยกลุ่มชาติอุตสาหกรรมนะคะมีญี่ปุ่นเป็นผู้นำมีแคนาดามีออสเตรเลียมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำพวกนี้เขาแท็กกันหมดนะคะเรื่องของการส่งออกขยะการนำเข้าขยะถือเป็นอาชญากรรมระดับโลกและก็ระดับภูมิภาคสำนักงานตำรวจสากลก็มีการทำรายงานของเรื่องนี้ออกมาแล้วเป็นอินเตอร์โพลนะคะเป็นรายงานของอินเตอร์โพลปีที่แล้วออกรายงานว่าการส่งออกขยะพลาสติกเป็นอาชญากรรมข้ามประเทศอยู่และเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะแต่ว่ามันมีการหัวผลประโยชน์กันทั้งหมดเพราะว่าประเทศอุตสาหกรรมประเทศร่ำรวยผลิตขยะเยอะมากแล้วการรีไซเคิลในบ้านเขาเนี่ยมันจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมการควบคุมมลพิษที่ต้องลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมแพงมากเพราะฉะนั้นนอกจากส่งขยะพลาสติกขยะอีกหลายประเภทมายังประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยนะคะเพื่อเป็นวัตถุดิบนะคะเขายังผลักออกการรีไซเคิลด้วยที่เราเรียกว่าการรีไซเคิลสกปรกหรือว่าเดอร์ตี้รีไซเคิลนะคะตอนนี้กระแสสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศทั่วโลกกำลังมีกระแสเรียกร้องเรื่องการรีไซเคิลที่สะอาดและการรีไซเคิลที่เป็นธรรมหรือว่าแฟร์รีไซคลิงนะคะประเทศไทยเราก็กำลังเรียกร้องอยู่นะคะเพื่อต่อต้านนะคะต่อต้านการอารัดอาเปียกหรือว่าความไม่เป็นธรรมในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการส่งออกขยะจากประเทศเหล่านั้นที่กฎหมายบ้านเขาคุมเข้มนะคะแต่บ้านเรากับกลุ่มนี้เลยนะคะหน่วยงานนี้เลยนะคะเป็นหน่วยงานอยากให้จำชื่อไว้ว่าถ้าประเ
หาสิ่งแวดล้อมบ้านเราย่ำแย่ลงพื้นที่ปนเปื้อนเยอะการรีไซเคิลเยอะขยะเยอะนะคะนี่เลยค่ะหน่วยงานนี้นะคะมีบทบาทสำคัญมากในการอนุมัติให้มีการนำเข้าแล้วก็ไม่มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศด้วยเราไม่อยากเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราก็ต้องร่วมกันคัดค้าน CPTPP ข้อตกลงการค้าทุกข้อนะคะเพื่อไม่ให้ประเทศไทยมีเม็ดมีแต่มลพิษเป็นประเทศสีดำแบบในภาพนี้นะคะเราต้องมีความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมเราต้องต่อสู้กับเรื่องเหล่านี้นะคะตอนนี้ฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีสระแก้วสระบุรีประเทศไทยชลบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกำลังถูกคุกคามหนักมากนะคะจากมลพิษที่เกิดขึ้นจากการการทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือว่าการลักลอบทิ้งขยะการลักลอบทิ้งเสียอุตสาหกรรมนะคะการลักลอบฝังกบขยะพิษการรีไซเคิลที่สกปรกนะคะโดยการเพิกเฉยของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลนะคะก็ถ้าไม่อยากให้เป็นประเทศไทยเป็นถังขยะโลกนะคะไม่อยากให้เราสูญเสียสิ่งที่ดีๆไม่ได้ทานหรือความหลากหลายทางชีวภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือพืชผักของมันต่างๆที่เมื่อกี้เราก็ได้ฟังกันแล้วนะคะแล้วก็เราเอาของเสียจากต่างประเทศมาเป็นสินค้าในการรีไซเคิลของบ้านเราต้องคัดค้าน CPTPP ค่ะขอบคุณค่ะบอกแล้วไม่เอาเรื่องการนำเข้าขยะพลาสติกเมื่อสักครู่นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องโรงไฟฟ้าขยะนะคะซึ่งเรื่องโรงไฟฟ้าขยะนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่หากใครติดตามการเสวนาของทางไอลอที่จัดที่รัฐสภาแยกเกียรกายเมื่อวันที่1ธันวาคม30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะในการเสวนาเรื่องปลดอาวุธคสช.ก็คือจะทราบว่าทางคสช.เนี่ยเคยออกคำสั่งนะคะเพื่อปลดล็อกแล้วก็ให้กลุ่มทุนสามารถจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะได้ในพื้นที่ EEC นะคะรวมถึงพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งเป็นการทั้งใช้คำสั่งคสช.ยกเลิกผังเมืองด้วยแล้วก็ปลดล็อกเรื่องการตั้งโรงงานขยะโรงงานไฟฟ้าขยะนะคะก็ถือว่ายังมีปัญหาอยู่ในเรื่องโรงไฟฟ้าขยะนะคะได้เลยไม่ว่าผมจะพูดอะไรครับหลายแล้วก็คุณเรียกว่าบี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 โอเคไหมบอกแล้วไม่เอาบอกแล้วไม่เอาสำหรับโนเนาะสำหรับคนเดินเข้ามาเลยครับเดินมาสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมไลฟ์นะคะวันนี้ประชาไทยมาฐานที่3ถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดกิจกรรมนะครับเรามีชื่อฐานอยู่ตรงนี้นะครับเดินมาทางนี้นะครับมาดูด้วยกันไว้เข้ามาตรงนี้ก็ได้นะระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งจัดโดยเครือข่ายภาคประชาชนโนซีสแกนที่จะรองรับเรื่องสุขภาพของพวกเราองค์กรนะครับเรามีระบบหลักประกันสุขภาพที่คอยรองรับไปแล้ว2ฐานค่ะฐานแรกเป็นเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่2เป็นเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพเป็นขยะพลาสติกและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งมีการพูดถึงเรื่องการตั้งโรงไฟฟ้าขยะค่ะส่วนใครมีสิทธิ์บัตรทองยกมือหน่อยฐานที่3ค่ะเป็นเรื่องระบบใครมีสิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้ายกมือหน่อยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับใครมีสิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการยกมือหน่อยยาและค่ารักษาพยาบาลนะคะช่วยยกมือด้วยครับค่ะก็ในวันนี้นะคะมีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาร่วมสังเกตการณ์นะคะมีตาข่ายรองรับที่เราเรียกกันว่าตาข่ายรองรับด้านสุขภาพไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยนะครับขนาดไหนคุณจะมีระบบหลักประกันสุขภาพที่มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนพวกคุณนะครับเราใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะครับประมาณ 12% ของงบประมาณรายจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลสุขภาพบัตรทองเนี่ยปีนี้อยู่ที่ 170,000 กว่าล้านบาทนะครับเป็นค่ารักษาพยาบาลของพวกเราพี่น้องเชื่อไหมครับถ้าเราเซ็น CPTPPระบบหลักประกันสุขภาพอาจจะไม่มีปัญญาจ่ายค่ายาให้พวกเราและถ้าระบบหลักประกันสุขภาพเขาไม่สามารถจ่ายค่ายาให้พวกเราได้อะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมร่วมจ่ายอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมร่วมจ่ายร่วมจ่ายเคยได้ยินไหม
ขอพูดภาษาอังกฤษหน่อยโคเปเมนต์โคเปเมนต์ไม่ใช่ควายนะควายอยู่ในห้องสองตัวนั่นเหรอไอ้สองตัวนั่นอยู่ในห้องอันนี้เขาเรียกโคเปเมนต์หมายความว่าถ้าระบบเขาไม่มีเงินจ่ายค่ายาให้เราเนี่ยเขาก็จะบอกว่ายังรักษาอยู่นะแต่ว่าต้องร่วมจ่ายค่ายาเอาไหมอย่างนั้นไม่เอาเอาไหมไม่เอาถ้าไม่เอาเราต้องมาคุยกันเรื่อง CPTPP มันจะทำให้ค่ายาแพงขึ้นยังไงครับพี่จ็อกกี้ครับครับเรื่องของ CPTPP นะก็เหมือน FDA หลายๆฉบับครับนะเขาก็คุยกันเรื่องของลดภาษีสินค้าใช่ไหมโดยที่เอาสิ่งอื่นไปแลกครับสิ่งหนึ่งที่เอาไปแลกเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องภาษีของยานะครับแต่ยาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิบัตรเกี่ยวกับข้อเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับในความตกลง CPTPP เนี่ยเวลาที่เราไปเสร็จแล้วเนี่ยเรามาแก้กฎหมายไทยในประเทศของเราในเรื่องของสิทธิบัตรแก้แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแก้แล้วเนี่ยมันจะให้เกิดการผูกขาดตลาดยาได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นนะครับคืออย่างที่พี่บอกเนี่ยปีนี้งบประมาณบัตรทองเนี่ย 170,000 กว่าล้านใช่ครับจะไปกับครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายด้านยานะก็ประมาณตีสัก 60,000 ล้าน 70,000 ล้านนะครับแต่ถ้าเราไปเซ็น CTPP เนี่ยมันจะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านยาประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้น 400,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา30ปียาจะแพงขึ้นแพงขึ้นนะก็คือเฉลี่ยต่อปีเนี่ยก็ตกปีละ 10,000 กว่าล้านช่างมันโอ้คุณช่วยประกาศ CL ให้ผมได้ไหมโอ้ลำบากอยู่นะพี่ถ้ามันเป็นรายยาแพงก็เห็นรัฐบาลเขาบอกไม่กังวลไม่ต้องกังวลถ้าเขาเซ็นแล้วยาแพงเดี๋ยวประกาศ CL ครับในที่นี้มีใครรู้จัก CL บ้างครับรู้จักไหมครับรู้จัก CL ไหมครับไม่อันนี้ไม่รู้จัก ถ้าเป็นผู้ป่วยน่าจะรู้จักดีนะครับโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อ HIV นะครับเพราะว่าเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนเนาะเรามีคนตายจาก HIV เยอะมากครับนะครับไม่ใช่เพราะไม่มียานะมียาครับแต่ยาแพงมากเดือนนึงเนี่ยต้องจ่ายเป็นหมื่นแล้วต้องกินทุกวันครับนะครับประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายพรบสิทธิบัตรมา30กว่าปีนะครับไม่เคยประกาศใช้มาตรการ CL เลยมาตรการ CL คือมาตรการทางกฎหมายเนาะที่จะอนุญาตให้ระงับการคุ้มครองสิทธิบัตรนะพอไม่มีการคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยรัฐบาลก็สามารถที่จะนำเข้ายาเข้ามาก็ได้ผลิตเองก็ได้นะครับโดยที่ไม่ถือว่าละเมิดนะโดยที่เราจ่ายค่าชดเชยให้เขาแล้วเราสามารถที่ผลิตยาได้ถูกกว่านำเข้ายาที่ถูกกว่าในกรณีของ HIV เนี่ยยาตอนนั้นเนี่ยตกเดือนนึงเนี่ยประมาณสักหมื่นกว่ากับ 20,000 พอเราประกาศใช้ CL ปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายค่ายาต้านไวรัส HIV เนี่ยลดเหลือประมาณสักเดือนนึง 1,000 กว่าบาทมันเลยทำให้การรักษา HIV เนี่ยสามารถที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพได้เพราะว่ารัฐบาลมีเงินพอที่จะสนับสนุนแต่ถ้าเราเซ็น CPTPP เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องว่าเราจะไม่สามารถใช้มาตรการแบบนี้ได้นะครับเพราะถ้าใช้แล้วเนี่ยมันในตัวความตกลงเนี่ยเปิดช่องให้กับเอกชนต่างชาติเนี่ยฟ้องร้องรัฐบาลได้ถ้ารัฐบาลมีกฎหมายหรือนโยบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ผลประกอบการกำไรของเขาลดลงนะครับเรื่อง CDP กับ CL ก็เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกันเลยใช่ไหมเพราะมันทำให้ราคายาถูกลงเพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลบอกว่าโอ้เดี๋ยวยามันแพงเพราะฉะนั้นให้ประกาศ CL พอประกาศ CL ปุ๊บกระทบกับผลประโยชน์ของบริษัทยาเขาฟ้องได้เลยถ้าฟ้องได้เขาใช้เหตุนี้เป็นเหตุฟ้องได้ใน CPTPP นี้อนุญาตให้บริษัทยาในฟ้องรัฐบาลได้เลยมันเขียนค่อนข้างคุ้มเครือพี่เขาฉลาดเขาฉลาดเขาฉลาดเขาเขียนว่าให้ใช้ได้แต่จะมีติ่งนั้นในคนที่จะเอาไปเซ็นมันก็โง่เด้อพี่เขาก็จะอ้างเขาก็กฎหมายใน CDP บอกให้ใช้ได้แต่ถ้าคุณไปดูในรายละเอียดเนี่ยต้องดูทุกตัวหลักสองจริงนะพี่ครับมันก็มีติ่งหนึ่งเขียนไว้ว่ายกเว้นในกรณีที่เกิดขึ้นยากเพราะนั้นเริ่มเห็นภาพแล้วนะว่ามันกระทบกับปากทองยังไงกระทบกับการรักษาพยาบาลยังไงถ้าเซ็นยามันแพงรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถประกาศนโยบายอะไรประกาศมาตรการอะไรมาคุ้มครองได้เลยยาแพงแน่ๆแล้วพอยาแพงปุ๊บสิ่งที่รัฐบาลทำได้ง่ายที่สุดอาจจะแก้ระเบียบกติกาให้ร่วมจ่ายเอ๊ะเราก็มีองค์การเภสัชเราก็มีบริษัทยาภายในประเทศก็ให้เขาผลิตยาเด็กผลิตยาเองเนี่ยได้ไหมจริงๆเนี่ยเรามีศักยภาพผลิตได้พี่ยาหลายตัวเนี่ยเราผลิตเองแล้วก็ใช้เองแล้วก็ทำให้ยาหลายตัวเนี่ยเข้าไปอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์อย่าเข้ามารังเกียจประมงคล นะครับแต่ใน CTPP เนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่ได้คุยเรื่องยาโดยตรงหรอกเขาไปคุยเรื่องสิทธิบัตรแต่ตัวสิทธิบัตรเนี่ยเขาเอาสองเรื่องมาผสมกันมันเป็นเทคนิคคือมัน
มันเป็นอีกแยกยนต์อ่ะพี่คือเรื่องสิทธิบัตรก็เรื่องนึงมันผูกร่วมกับเรื่องการขึ้นทะเบียนยาครับตัวจริงยังไม่ล้มนะคะกฎหมายไทยเนี่ยถ้าใครจะมาขายยาในประเทศไทยต้องไปให้อย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาก่อนว่ายาปลอดภัยมั้ยมีประสิทธิภาพจริงมั้ยถ้าได้2ข้อนี้ปุ๊บเค้าก็ให้ทะเบียนยาคุณก็ขายได้นะครับอันนี้เรื่องอย.แต่สิ่งที่ CBD ทําเนี่ยจะเอา2เรื่องมาผูกกันเอาเรื่องสิทธิบัตรมาผูกกับเรื่องขึ้นทะเบียนยาคืออย.ถ้าเซ็น CDP แล้วเนี่ยอย.จะไม่สามารถให้ทะเบียนยาขายยาได้ถ้ายานั้นยังติดสิทธิบัตรอยู่ติดสิทธิบัตรทํา CL ก็ไม่ได้ติดสิทธิบัตรไอ้บริษัทเจเนริกบริษัทผลิตยาภายในประเทศอยากจะมาเตรียมตัวผลิตไว้ก่อนเอามาขึ้นทะเบียนยาก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ายาจะขายได้ต้องได้ทะเบียนจากอย.ก่อนเมื่อได้เป็นไม่ได้ทะเบียนจากอย.ปุ๊บขายไม่ได้แข่งขันไม่ได้แข่งขันไม่ได้ราคาก็ไม่ลงงั้นก็จะมีคนขายแค่คนเดียวหรือ2น่าจะก็1เดียวเพราะมีสิทธิบัตรอันเดียวก็จะผูกขาดนะครับเพราะนั้นเห็นความเลวร้ายของการเข้าไปอยู่ใน CPTPP มั้ยครับนะอันเนี้ยคือประเด็นใหญ่ที่ทำให้ความมั่นคงเราคุยมาตอนแรกความมั่นคงด้านอาหารเม็ดพันธุ์เรื่องสุขภาพของชีวิตขยะก็จะมาเยอะความเจ็บป่วยก็จะเกิดขึ้นเยอะมาถึงเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพความมั่นคงด้านยาก็ชิบหายไหมไม่เหลือชิบหายไหมชิบหายแล้วจะผลิตเองก็ไม่ได้จะผลิตเองเนี่ยจะมาขอขึ้นทะเบียนดักรอไว้ก่อนก็ทำไม่ได้นะครับทั้งที่อำนาจการขึ้นทะเบียนยาแต่เดิมถ้าไม่มี CPTPP นะอำนาจอยู่กับอย.อย.รับขึ้นทะเบียนไปเลยนะเขามาอยากขึ้นก็ขึ้นไปพอมันหมดสิทธิบัตรปุ๊บขายได้ทันทีแต่ว่าอันเนี้ยอย่าเสอะนะอย่าเสอะมาขึ้นทะเบียนนะขึ้นทะเบียนจะฟ้องนะเพราะว่าคุณมี CPTPP นึกภาพออกไหมครับความชิบหายไหมอย่างเงี้ยช่วยให้ยกตัวอย่างเห็นชัดขึ้นล่าสุดเรื่องโควิด 19เนาะรู้จักยาฟาวิพิลาเวียนะครับครับเนาะกินแล้วด้วยใช่หลายคนที่กินแล้วด้วยเนี่ยคือปัญญาที่ใช้รักษาโควิด 19แล้วในผู้ป่วยที่อาการยังไม่รุนแรงมากแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับที่ผ่านมาเดี๋ยวใช้เดือนนึงตกเป็นล้านเม็ดนะครับยาตัวเนี้ยมันมาขอจดสิทธิบัตรในประเทศไทยแล้วเราต้องซื้อจากเจ้าของสิทธิบัตรคือบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยตกเม็ดเนี่ย120กว่าบาทนะครับแต่โชคดีเนี่ยเราคัดค้านเราค้านไม่ได้เราค้านไม่ได้เนี่ยแล้วที่เราค้านได้เพราะว่ามันยังไม่มี CPTPP ถูกครับองค์การเภสัชก็นำยาเข้ามาจากอินเดียเนี่ยหรือผลิตเองเนี่ยเหลือเม็ดนึงเนี่ย30บาทจาก120กว่าบาทนะครับแต่ถ้ามี CP เนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้เพราะอย.ไอ้องค์การเภสัชจะไปขึ้นทะเบียนยาฟาวิที่ผลิตเองเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วซื้อยาแพงเป็น120บาทวันคนนึงเนี่ยกินประมาณ70ถึง100เม็ดกว่าจะหายนะครับก็เป็นราคาเป็นมูลค่าขายยาค่อนข้างสูงคือตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่ามันคือความชิบหายมันคือความยากลำบากของชีวิตของมนุษย์นะครับแล้วเรายังจะเอาประเทศไปผูกพันกับข้อสนธิสัญญาที่มันชิบหายแบบนี้ไหมบอกแล้วไม่เอา CPTPP บอกแล้วไม่เอา CPTPP No CPTPP No CPTPP No CPTPP ก็ให้เห็นความชิบหาย3เรื่องแล้วนะถ้าเราเอาประเทศเข้าไปปลูกพันกับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องขยะและเรื่องสุขภาพเราจะเดินทางนี้หรือเราจะเดินทางปูนทางปูนแต่ว่าไปขึ้นทางตรงลงทะเบียนเดินตามกันมาเลยครับเรายังเหลืออีกฐานนึงครับฐานสุดท้ายนะครับฐานสุดท้ายที่เราจะทำให้เห็นว่ามันไปเกี่ยวพันกับชีวิตของแต่ละคนยังไงไม่ว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นเกษตรกรนะครับคุณอาจจะไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยแต่คุณคือคนธรรมดาได้หรอครับคุณคนธรรมดาทางนี้นะครับมาแล้วหมอโอเคเดินครับค่ะก็จบแล้วกับฐานเรื่องยานะคะก็เข้าตามตอกออกตามประตูต่อไปจะเป็นคุณแคทคุณเดินตามผมมาต่อไปนะคะมาเดินครับสุดท้ายเนี่ยนะครับในฐานะของผู้บริโภคในฐานะของคนคนหนึ่งมันมีผลกระทบยังไงกับ CPTPP นะครับเราจะได้เรียนรู้กันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มแถลงข่าวนะครับเพิ่งบรรยายเมื่อสักครู่ว่าจะเป็นฐานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตรยานะคะว่าถ้าเข้าร่วม CPTPP
นะคะเรื่องสิทธิบัตรยาก็จะกระทบเช่นเดียวกันเพราะว่าก่อนหน้านี้อย.สามารถถือสิทธิบัตรยาได้แต่ว่าถ้าเข้าร่วมและไม่มีการออกกฎหมายหรือมาตรการรับรองหรือคุ้มครองนะคะก็ลิขสิทธิ์ยาบางตัวก็จะตกเป็นของไม่ใช่ลิขสิทธิ์ขอแผ่นสิทธิบัตรยาก็จะเป็นของเอกชนก็มีข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะคะก็อย่าซ้ำเติมความทุกข์ประเมินกันฝาโลงประชาชนนะครับจะเป็นฐานที่4นี้เราเรียกกันว่านโยบายสาธารณะคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองประชาชนยังจะทำได้ไหมถ้ามี CPTPP มันยังจะทำได้ไหมนโยบายสาธารณะต่างๆที่รัฐอาจจะออกมาเพราะมองว่ามันจะกระทบกับชีวิตของผู้คนออกนโยบายมาเลยว่าจะต้องเก็บภาษีเหล้าเบียร์บุหรี่แบบนี้เพราะว่าถ้ามัน 0% เลยเนี่ยมันจะมีปัญหากับสุขภาพมีอะไรยังทำได้ไหมนะครับวันนี้ฐานที่4เราจะมาคุยกันกับพี่คำลนพี่สาลีเชิญเลยครับมันมีอะไรครับข้างในเกิดนำนิดนึงก่อนจะพาทุกคนเข้าห้องก็ยินดีต้อนรับนะครับห้องนี้ซึ่งเป็นห้องเขาเรียกว่าด้านนโยบายนะครับที่ดูแลทุกตัวที่มีผลกระทบกับประชาชนซึ่งตัวสำคัญก็คือ CPTPP ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะสินค้าแต่มันเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐในการคุ้มครองประโยชน์ของสังคมและก็คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนด้วยแล้วยังจะคุ้มครองได้ไหมเราจะมาดูอันนี้มีปัญหาแน่เดี๋ยวต้องไปดูข้างในเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเข้าห้องครับเข้าไปดูด้วยกันนะครับว่านโยบายสาธารณะจะกระทบแบบไหนการทำนโยบายสาธารณะจะให้ผลได้แบบไหนข้อห้ามต่างๆของ CPTPP เนี่ยมันเห็นหัวประชาชนมันเห็นหัวคนเล็กคนน้อยที่อยากจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเราเข้าไปดูข้างในเลยครับเชิญครับเชิญพี่มิตรและทีมทุกคนนะคะเชิญเพื่อนๆทุกคนค่ะก็ขออนุญาตแนะนำน้องใหม่นะฮะสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญเราก็ให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งเขาออกแบบให้สภาเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคซึ่งเราก็ได้ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้บริโภคถ้าดูเนี่ยจะเห็นนะฮะวันที่4มิถุนายน2564เนี่ยสภาทำจดหมายไปถึงคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะทำถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็โดยเราขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกว่าศึกษาวิจัยเปรียบเทียบนะคะเพราะเราคิดว่าการที่จะทำข้อตกลงแบบนี้เนี่ยมันต้องดูว่าผลดีผลเสียอันไหนเนี่ยมีมากกว่ากันนะคะแล้วเราก็เสนอว่าถ้าผลดีมากกว่าเนี่ยก็มาจัดการปัญหาที่ทุกคนพูดก็คืออย่างเช่นยาจะแพงเมล็ดพันธุ์จะแพงจัดการประเด็นเหล่านี้ก่อนที่จะไปทำเนี่ยอย่างไรนะคะแต่ถ้าผลเสียมากกว่าเนี่ยก็ขอให้ชะลอหรือยุติการทำข้อตกลงนี้นะคะซึ่งวันที่4มิถุนายนเนี่ยยื่นจดหมายไปจริงๆท่านนายกก็แจ้งตอบจดหมายตอบกลับมานะฮะว่ารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่านายกพิจารณาแล้วมอบให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนะคะแต่จนบัดนี้นะฮะเราไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยแล้วก็สภาเองก็ยังได้ขออนุญาตเรียนว่าเราได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะครับในการที่จะทำวิจัยเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วขณะนี้มันมีข้อขัดแย้งกันว่าได้กับเสียเนี่ยอะไรมากกว่ากันเราได้มากกว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราฟังวันนี้แล้วเราจะเห็นเลยนะครับว่าเรามีแต่เสียกับเสียแต่จะมีบางกลุ่มที่อาจจะได้อยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่กระทบกับผู้บริโภคคุณจ็อกกี้พูดไปแล้วนะฮะเรื่องยาชัดเจน 14,000 ล้านต่อปี 430,000 ล้านใน30ปียาแพงแน่นอนขยะพี่เอพูดไปแล้วนะคะคุณเบนโฉมพูดไปแล้ว เรื่องออนไลน์เรื่องออนไลน์เนี่ยชัดเจนมากว่าจากเรื่องร้องเรียนของสภาเนี่ย 50%เป็นเรื่องของการที่ซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้ของคือหมายความว่าเป็นเรื่องช่อโกงไม่มีตัวตนเลยก็คือว่า
คนขายไม่มี 50% ที่เรารับเรื่องร้องเรียนใน 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยสิ่งที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็คือว่าต่อไปเนี้ยคนขายออนไลน์ไม่ต้องจดทะเบียนซึ่งขณะเนี้ยความไม่มีตัวตนเนี่ยจะยิ่งมีเพิ่มขึ้นอันเนี้ยแน่นอนว่าจะกระทบแน่นอนเพราะตอนนี้ใครก็ซื้อของออนไลน์ทั้งนั้นนะครับแต่ขณะที่เราคิดว่าการจัดการที่ต้นทางทำให้ทุกคนใครอยากจะขายเราสนับสนุนแต่อย่างน้อยความมีตัวตนของคุณที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเนี่ยต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าต่อไปนี้ขณะนี้จริงๆเราก็ย่อหย่อนนะใครที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านเนี่ยไม่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ว่าต่อไปนี้ไม่มีเลยฮะเราไม่ต้องขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็เครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์มือ2 GMO เครื่องในหมูที่มีสารแดงเนื้อแดงนะคะเรื่อง GMO ก็คงเป็นประเด็นที่พวกเราก็คงอาจจะรับทราบนะคะว่า GMO เนี่ยถ้าเกิดเราทำข้อตกลงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ห้ามได้ในขณะที่ฉลากภายในประเทศเนี่ยยังไม่ได้มีความชัดเจนขณะนี้เรามีเฉพาะถั่วเหลืองและข้าวโพดนะคะแต่ขณะที่เรามี GMO หลายรายการมากฉลากยังไม่ได้ถูกพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือผลกระทบที่จะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนนะเรียนคิดว่าแต่ขณะที่ความชัดเจนเรื่องว่าใครจะได้ใครจะเสียยังไม่ถูกตอบคำถามนะคะแล้วก็ความเสี่ยงของเราในการจับจ่ายซื้อของในออนไลน์เนี่ยจะเป็นประเด็นมากขึ้นขณะนี้เราซื้อของบางทีตามตัวคนขายไม่ได้นะคะ 50% ของเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็คือไม่ใช่ไม่ตรงปกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองถูกไหมฮะของชำรุดบกพร่องยังเป็นเรื่องรองแต่ซื้อของแล้วไม่มีของนะคะหรือซื้อของแล้วได้อย่างอื่นตั้งขึ้นมาเปลี่ยนเพจมีหน้าม้าบัญชีผีบัญชีม้าเต็มไปหมดนะคะเพราะนั้นอันนี้คือปัญหาของสินค้าออนไลน์ที่จะตามมาที่คุณไม่ต้องจดทะเบียนค่ะขอบคุณมากค่ะเปิ้ลจะเติมอะไรไหมแต่ก็คือประเด็นเรื่องนโยบายที่สำคัญต่อด้านสุขภาพนี่สำคัญมากในเรื่องของ CPTPP เนื่องจากที่ผมเรียนว่าไม่ใช่เฉพาะสินค้าอย่างเดียวนะครับแต่ว่าบทของ CPTPP มีบทที่สำคัญก็คือบทคุ้มครองนักลงทุนนะครับนั่นหมายความว่าคุ้มครองผลประโยชน์คุ้มครองกำไรเป็นหลักก่อนนะครับเพราะนั้นกฎกากฎหมายเรื่องไหนของประเทศไหนที่มีปัญหาต่อกำไรของกลุ่มทุนนี่มันจะถูกท้าทายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่จะมีผลต่อนโยบายสำคัญของเราโดยเฉพาะนโยบายด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสินค้าด้านเครื่องสำอางเครื่องบริโภคอุปโภคต่างๆสินค้าที่ทำมาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นบุหรี่แอลกอฮอล์ถูกท้าทายหมดนะครับเพราะมันไปท้าทายต่อกำไรของนักลงทุนกติกาที่มีอยู่แล้วอาจจะบังคับไม่ได้กติกาที่จะมีอยู่ในอนาคตก็จะทำให้ออกยากขึ้นนะครับการมีบทสังคุ้มครองนักลงทุนเนี่ยมันทำให้ภาครัฐนี่ไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะออกมาตรการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของสาธารณะที่เป็นประโยชน์เพราะว่าพอจะออกปั๊บบทที่สำคัญของการคุ้มครองนักลงทุนคือการให้อำนาจในกลุ่มทุนนี่ใช้อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศหรือเราเรียกย่อๆว่าระบบ ISDS ไม่ได้ขึ้นศาลไทยนะครับเป็นองค์การตุลาการระหว่างประเทศนะครับมี3คนเจรจากันคุยกันซึ่งตรงนี้จะเป็นที่มาทำให้เราไม่สามารถออกมาตรการทางนโยบายที่ดีได้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องนี้มันจะทำให้เรานี่เสียอำนาจอธิปไตยทางเนี่ยทางนโยบายเลยนะครับไม่นับถึงการแทรกแซงนโยบายอื่นอีกนะครับที่ปกติก็ใช้ชอบทางในการทูตแต่เมื่อมีกรอบการเจรจา CPTPP มันจะมีความชอบธรรมให้นายทุนนี่มาใช้ชอบทางนี้ได้มากขึ้นนะครับทำให้เรานี่คุ้มครองผลประโยชน์ของสาธารณะคุ้มครองผลประโยชน์ประชาชนได้น้อยลงครับมีคำถามไหมครับมีเกมให้เล่นใช่ไหมครับมีเกมให้เล่นเมื่อกี้แม่เรียกแล้วออกมาเลยครับจะเตรียมตัวมาเล่นถึงกระป๋องไปไม่ครั้งแรกเราจะเอาใส่กระเป๋าให้แล้วเราหยิบมาดูนะครับอันนี้ผมเอาตัวเลขมาให้ดูนะปีที่แล้วสปสช.จ่ายไปนะ1,300 ล้านนะนี่รักษาคนป่วยจากแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะจากสิทธิราชการ700 กว่าล้านประกันสังคม400 กว่าล้านอันนี้ตัวเลขเลย
ที่เป็นราชการก็เกือบ 3,000 ล้านแล้วไม่นับที่ชาวบ้านใหญ่เองนะอันนี้เห็นว่าเรื่องพวกนี้เป็นการสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลตัวเลขถ้าเรื่องเอกงอนี่ตัวเลขปัจจุบันรับจ่ายประมาณ 8,000 กว่าล้านนะครับเป็นกว่าล้านตลาดในห้องใน 300,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการที่เราคุ้มครองสินค้าที่ทำลายสุขภาพพวกนี้จะถูกเขย่าแน่นอนรวมถึงบุหรี่ด้วยครับโอเคขอบคุณพี่แขกมากครับขอบคุณพี่สารีมากที่ทำให้เราตาสว่างขึ้นทำให้เราเห็นว่าการคุ้มครองนโยบายสาธารณะที่มันมีความสำคัญยังไงแล้วเราทำไม่ได้กับ CPTPP เชิญออกมาตรงนี้นะครับแล้วเราไปยืนด้วยกันตรงนี้ครับผมจะชวนพวกเราดูละครกันนะครับเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วนะคะก็ตรงนี้นะครับต่อไปจะเป็นกิจกรรมการแสดงละครนะคะที่จะทำให้เราเห็นอีกหนึ่งความเลวร้ายของ CPTPP ความคิดก็จะเป็นการแสดงค่ะเชิญนะครับเชิญเรามาดูด้วยกันมามุมตรงนี้เลยครับยืนตรงนี้นะตอนนี้ดูผมไปก่อนอย่างนี้ครับเวทีจะอยู่ตรงนี้นะเวทีจะอยู่ฝั่งนี้พวกเราข้างในครับเดี๋ยวเราจะชมการแสดงนะครับเชิญพี่ตุ้ยครับค่ะต่อจากนี้ก็จะเป็นการแสดงละครนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านโครงการ CPTPP นี่แหละค่ะชิบหายชิบหายแน่ๆอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเอ็งจะชิบหายอะไรเยอะแยะทุกวันเนี้ยเรายังชิบหายกันไม่พออีกเหรออ้าวลุงไม่รู้เหรอลุงยุบลุงฆ่าป้าตัวเขาจะโดนเจ้าหน้าที่เขาจับเลยเอ้าแกจะโดนจับเรื่องอะไรอ่ะเอ้าก็มาเล็กพันค่าโควิดหาเหวอะไรที่แม่เอาเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วแม่เพิ่งเอามาหวานปีนี้เอ้าแล้วแกโดนจับข้อหาอะไรแกก็ไม่ได้ขโมยมานี่นาเอ้าไม่รู้หรอไงว่าตอนเนี้ยรัฐบาลไปเซ็นสัญญาไว้กับต่างชาติว่าไงบ้างว่าตอนเนี้ยถ้าเราจะปลูกอะไรพันธุ์ข้าวแต่ละทีนึงอ่ะมึงก็ต้องไปซื้อกับบริษัทที่เป็นบริษัทจริงๆที่มึงแอบอ้างจริงๆเท่านั้นเชี่ยแบบเนี้ยมึงจะเอาเปรียบเราฆ่ากันไปแล้วนะต้นทุนเราก็ต้องสูงขึ้นแถมทำนารอบเนี้ยดอกกู้ยังไม่พอเลยกูก็เหมือนกันค่าปุ๋ยกูก็ต้องจ่ายไหนพ่อไหนแม่กูจะต้องเข้าโรงพยาบาลอีกค่าใช้จ่ายแม่ก็แพงชิบหายเอ้าแล้วแม่เองเป็นไรวะมีใช้สิทธิ์บัตรทองไม่ใช่เหรอยังต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกก็ใช่แต่กูก็เหนื่อยว่ะกูลืมพูดยังไงเพราะว่าแม่กูเนี่ยหมอเขาก็พูดอะไรมากูก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่กูรู้แค่ว่าแม่กูเขาเป็นโรคหัวใจก็ต้องกินยาตลอดแล้วไหนค่าใช้จ่ายตัวยาแม่ก็แพงชิบหายค่ายังไม่รวมค่าใช้จ่ายแม่ก็โคตรแพงเลยเอ้าได้ไง30บาทรักษาทุกโรคเอ็งต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกกูก็เข้าใจกูคิดว่าอย่างนั้นแหละว่ามันต้องใช้แบบ30บาทแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่านโยบายของรัฐมันเปลี่ยนรัฐได้ไปทำสัญญาหรือไปเซ็นสัญญาอะไรไว้ก็ไม่รู้ทำให้ค่าใช้จ่ายแม่ก็ยิ่งแพงขึ้นยาตัวนึงแม่ก็แพงชิบหายยาแม่ก็แพงเม็ดยาเม็ดนึงเม็ดยาเม็ดนึงเนี่ยรู้ป่ะเม็ดละพันเลยแต่เนี้ยแล้วยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่กูจะต้องจ่ายแม่ก็โคตรจะแพงเลยเชี่ยทุกวันเนี้ยประเทศเรามีแต่เลือดไหนจะปัญหาโควิดไหนจะปัญหาของแพงแถมต้องมาถูกจับเพราะไอ้สัญญาบ้าบอนี่บอกเลยชิบหายแล้วแล้วมึงรู้ป่ะว่าสัญญาที่รัฐบาลแม่เซ็นมาแม่เป็นสัญญาที่เปิดประเทศเลยนะมึงแต่เป็นการเปิดประเทศที่เอาขยะจริงๆเนี่ยเข้ามาไว้ในประเทศเราแล้วแม่เป็นขยะมือสองที่แม่ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแม่ทำเนี่ยกับประเทศเราแม่เป็นถังขยะอย่างนั้นอ่ะเอาโลของทิ้งไว้แล้วก็มาเอาไว้ในประเทศซะอย่างนั้นอ่ะเออข้าก็ดูทีวีอยู่ข้าก็เห็นข่าวไอ้สัญญาที่เขาเซ็นๆกันเนี่ยมันปล่อยให้นำขยะเข้ามาเป็นลำเรือเลยนะเว้ยเอ็งอ่ะก็ต้องเฝ้ากันระวังไอ้พวกของออนไลน์อ่ะมันก็เป็นของมือสองไม่มีคุณภาพเออกูก็ว่าอย่างนั้นแหละชีวิตกูเนี่ยแม่งจะชิบหายเลยขนาดนี้ว่าแม่งเจอแต่ความชิบหายไม่หมดมีแต่ความทุกข์ยากกับสัญญาหาเหวอะไรก็ไม่รู้กูอิ่มกูสบายกูได้เงินฮ่ากูเซ็นสัญญาแก๊กเดียวกูแม่งกินรวบทั้งประเทศเลยว่ะพวกมึงไม่มีวันมาเทียบกับกูไม่ได้ไปไม่เอาโลมันติดโลมันพี่ไม่เอา CPTPP ไม่เอา CPTPP เราไม่เอาเราไม่เอา CPTPP เราบอกว่าเราไม่เอา CPTPP
ับบอกแล้วไม่เอาพี่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 บอกแล้วไม่เอาพี่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 บอกแล้วไม่เอาพี่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 ขอบคุณให้น้องฟ้าที่ช่วยมาทีนะคะกับละครเรื่องพี่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 นะคะก็เป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงชัดเจนนะคะว่าเรื่องขายประชาชนทั้งหลายเนี่ยเราจะไม่เอาซีพ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 ีนะคะต่อจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะคะทุกท่านนะคะก่อนที่จะมีแถลงข่าวนะคะพี่พี่นักข่าวคะจะบอกมุมกล้องให้พี่ขึ้นไปข้างบนเลยค่ะนะพี่ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมที่ภาพที่ออกมาสวยแน่นอนนะคะเรามีอาจารย์ตู่วิจิตรอภิชาติเกรียงไกรนะคะแกจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการนำศิลปะมาเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์นะคะที่จะบอกว่า CPTPP เข้ามาเนี่ยเมล็ดพันธุ์ชิบหายแน่ๆนะคะชิบหายแบบไหนนะคะเชิญชวนนะคะตรงลานตรงกลางนี้เลยนะคะตรงลานตรงกลางนะคะอาจารย์ตู่เนี่ยจะชวนพวกเราพิมพ์ภาพเมล็ดข้าวทุกคนจะได้เมล็ดข้าว1ภาพกลับบ้านไปนะคะทุกคนจะมีส่วนร่วมนะคะระหว่างที่เรากำลังเตรียมพิมพ์ภาพเนี่ยขอให้พี่น้องที่มาร่วมนะคะจบการแสดงละครโน CPTPP นะคะก็จะมีการแถลงข่าวค่ะแต่ว่าก็จะมีกิจกรรมเมล็ดพันธุ์นะคะพิมพ์ภาพแล้วก็พิมพ์นะคะทีละพิมพ์ภาพด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะก็จะได้ค่าจะเป็นการแถลงข่าวค่ะพี่นักข่าวนะคะขึ้นไปก่อนนะคะบนเวทีเนี่ยเดี๋ยวเราพิมพ์ภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะกลับมาแถลงการบนเวทีก็อย่างนั้นเนี่ยเชิญนะคะCPTPPทำให้ชีวิตเราเนี่ยชิบหายหลายอย่างตั้งแต่การทำลายความหลากหลายทางชีวภาพการทำให้เมล็ดพันธุ์กลายเป็นของต้องห้ามชาวไร่ชาวนาเคยเก็บเมล็ดพันธุ์ได้แต่ถ้าเราเซ็นสัญญาอยู่ป๊อกนะพี่วิทูลอธิบายเราแล้วนะมันก็จะส่งผลทำให้เราถูกจับนะครับเอาค่ะศิลปินเราพร้อมแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะเริ่มนะคะมีใครเอาไมค์ให้พี่ปู่สักนิดนึงนะคะให้พี่ปู่ได้พูดนิดนึงว่ามาร่วมนี้เพื่อที่จะยืนยันนะคะว่าโน CPTPP นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมีที่สกอร์เรียกว่าการพิมพ์ภาพสดหรือไลฟ์พรินติ้งอาร์ตโชว์นะครับผมทำมาทั้งหลายหลายที่เลยว่าการร่วมงานกับการเคลื่อนไหวอะไรที่มีอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมาะกับการรณรงค์แล้วก็แสดงการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็แต่คนอื่นเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญหรือว่าทุกท่านจะได้งานไปหนึ่งชิ้นให้จินตนาการว่าเป็นศิลปะนะครับจะได้ไม่ทิ้งซึ่งมันอาจจะมีคุณค่าในบางอย่างอันที่สองก็คือถ้ามีโอกาสเราจะเซ็นชื่อถ้ามีโอกาสนะครับเราจะเซ็นชื่อร่วมกันเพื่อไปถึงออฟฟิศถึงที่บ้านเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยของการมีส่วนร่วมครับอันสุดท้ายที่ต้องขอความเห็นก็คือว่าเม็ดข้าวที่ผมจะพิมพ์เป็นรูปวันนี้เราจะเลือกสีแดงสีดำเลือกได้สีเดียวเนื่องจากถ้าเลือกสองสีเราต้องเจอกันอีกครั้งนะครับเอาสีอะไรดีครับสนุกสนุกนะครับเลือกแดงสีดำสีดำสีมีผลอะไรไหมคะสีแดงก็คือต่อสู้เข้มแข็งสีดำก็คือประท้วงไว้อะไรทำนองนี้เลือกได้แล้วเนาะสีแดงให้ความหมายก็เลือกยากไม่น่าให้ความหมายสีแดงสีแดงนะสีแดงไหมสีแดงสีแดงสีแดงโอเคครับสีแดงครับอาจารย์ต่อสู้ไม่รู้สีดำเงียบๆขออนุญาตระหว่างที่มีการสกรีนเมล็ดพันธุ์จะเป็นการทำภาพพิมพ์เมล็ดพันธุ์เราก็มีถุงเมล็ดพันธุ์จริงๆแจกนะคะใครยังไม่ได้นะคะฝากเอาไปภาพพิมพ์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะสองข้างครับยืนสองข้างเราแจก100ถุงขึ้น100ถุง
แสดงว่าซีพีที่มีของตนขึ้นไม่ได้แน่ๆด้วยพลังของเรานะคะด้วยเมล็ดพันธุ์ที่พี่ทูนเนี่ยมีไว้อย่างดีอาจารย์ทำภาพคุณสีแดงแล้วก็ต่อสีแดงคือสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้นะคะก็ดึงผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดในวันนี้ก็เลือกที่จะใช้สีแดงดึงดึงให้ไม่ค่อยดึงเดี๋ยวทุกคนค่อยๆช่วยกันสีนะคะดึงไล่มาจนถึงปลายแถวทำภาพพิมพ์ด้วยมือนะคะถ้าเราเผื่อไว้ยังเดี๋ยวไม่พอครับเลือกอย่างพร้อมมีร้อยภาพครับพอครับพอครับทำทั้งสิ้น100ภาพนะคะคือเลือกความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของเมล็ดพันธุ์เรื่องของการที่ชาวไร่ชาวนาเกษตรกรบ้านเราจะต้องเจอนะคะเรามีตัวอย่างมากมายเกิดขึ้นที่น้องทางเชียงใหม่ก็โดนมาแล้วนะคะสบายค่ะตามไม่กลับสบายค่ะมาเล็ดข้าวมาเล็ดนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์เนาะเราก็มีรูปแทนที่เราได้จากขอสลับไว้แน่นอนค่ะเขาต้องไม่ยอมให้รัฐบาลนี้กินพาคนมากินทั่วประเทศเรานะการเป็นซีพีซีพีเนี่ยถ้าใครรู้จักละครนี้นะคะมันกระทบต่อชีวิตคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยไปทุกที่ติดเนาะใครเป็นเกษตรกรใครเจ็บไข้ได้ป่วยใครจำเป็นที่จะต้องไปหาหมอนะคะระบบนี้มันก็อาจจะล่มสลายได้อันเนื่องมาจากว่ายามันแพงขึ้นเราไม่สามารถที่จะทำให้ยาราคาถูกลงได้ทุกวันนี้พี่น้องหลายพื้นที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะแต่ตอนนี้ประเทศเราโตเยอะต้องขยับมาคุ้มต้องมาคุ้มไว้ทำต่างๆนะจนทำให้เดี๋ยวเราจะแบ่งแบ่งทีละชิ้นทีละชิ้นของโลกนะตอนนี้นโยบายแบบนี้เราพร้อมจะเอาไหมนะคะเราต้องมาร่วมกันเซโลกับCPTPPนะคะนี่ไม่ได้เรื่องพูดเรื่องนะเรามีบทเรียนจากเกมเชื่อฟ้ามาเหรอนะประเทศเราการจะทำ100ภาพนะคะเป็นภาพพิมพ์หนึ่งเลือกสัญลักษณ์เป็นสีแดงนะคะหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการทำภาพพิมพ์ก็จะเป็นการอ่านแถลงการจากเครือข่ายภาคประชาชน35องค์กรไม่เอา CPTPP นะคะออกไปสนามให้ถึงสี่แยกระวังรถด้วยนะครับได้กี่มาได้พันแล้วครับรอทุกคนไหมระหว่างที่ถือเนาะเดี๋ยวเราจะตัดแบ่งกันนะครับต้องเอาไว้ว่าอันไหนของเราต้องไว้นะครับบอกแล้วไม่เอาบอกแล้วไม่เอาเซโลชิปหายแน่ชิปหายแน่เราจะยอมให้เขามาขโมยความหลากหลายทางชีวภาพของเราไหมยอมไหมเราจะยอมให้ข้าวทุกกะปิจาก40บาทกลายเป็น120บาทไหมไม่ยอมมันไม่ได้นะมันไม่ได้จริงจริงแล้วไอ้ที่เราแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์กันวันนี้นะครับเรายังทำได้อนาคตเราจะแจกจ่ายกันไม่ได้แล้วเราจะยอมไหมพี่เอากี่เม็ดไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการตัดแต่งตอนนี้ได้30เมตรตอนนี้ได้30เมตรแล้วเมล็ดข้าวเรามีกันมาประมาณฮะ100คนบอกเกินมากอธิการข้าว100จานใช่ไหม
วันนี้เราเข้าเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปชมภาพมุมสูงกันนะคะมีบางคนกินสองนั้นเหลืออยู่ประมาณ60 60นะครับเราขอ60มันต้องอันนี้ปิดเลยใช่ไหมพี่ปิดนี่เป็นภาพมุมสูงนะคะของการทำภาพที่สวยงามมากที่ภาพพิมพ์มือนะคะเป็นรูปเมล็ดข้าวให้คิดถึงเมล็ดพันธุ์นะครับให้คิดถึงเมล็ดข้าวที่เราร่วมกันจับในวันนี้มันคือพันธะสัญญาของเรานะครับเขาเซ็นเมื่อไหร่ชิปหายเมื่อนั้นเขาเซ็นเมื่อไหร่ชิปหายเราจะออกมาไหมแต่เราต้องรู้ก่อนล่วงหน้าว่าเขาจะเซ็นวันไหนแล้วเราจะออกมาออกไปออกไปถ้าทำไม่ได้ก็กระเสียไปเมื่อวานนี่แหละที่อยู่นอนน่ะนะน่ารักมากนะครับเพราะฉะนั้นน้องครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมไลฟ์ของประชาไทยนะคะวันนี้ประชาไทยมาถ่ายทอดสดไลฟ์ของเครือข่ายภาคประชาชน NoCPTPP ขออภัยค่ะก็เป็นเครือข่ายภาคประชาชน35องค์กรนะคะตอนนี้ก็กิจกรรมดำเนินมาถึงในช่วงท้ายนะคะเป็นการพิมพ์ภาพสีด้วยมือนะคะเป็นรูปเมล็ดข้าวค่ะสีแดงที่ใช้นะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้เลือกนะคะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้กับการเข้าร่วม CPTPP นะคะหลังจากเสร็จกิจกรรมพิมพ์ภาพแล้วนะคะก็จะเป็นการอ่านแถลงการจากเครือข่ายภาคประชาชน35องค์กรนำโดย FTA Watch ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็แบ่งเป็นฐานค่ะมีทั้งหมด5ฐานฐานแรกจะเป็นการพูดถึงเรื่องเมล็ดพันธุ์นะคะว่าถ้าประเทศไทยเข้าร่วม CPTPP แล้วอ่ะการครอบครองเมล็ดพันธุ์แล้วก็สิทธิบัตรด้านเมล็ดพันธุ์พืชจะเป็นอย่างไรฐานต่อไปคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องขยะพลาสติกแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องโรงงานไฟฟ้าขยะนะคะซึ่งใครติดตามการเสวนาของกลุ่มไอลอเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็จะทราบว่าโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมรดกของคสช.นะคะที่สามารถก่อตั้งได้โดยอาศัยคำสั่งของคสช.นะคะในเขตพื้นที่ EEC แล้วก็เขตจังหวัดสระบุรีนะคะโดยที่ไม่ต้องอาศัยกฎหมายผังเมืองเพราะว่ามีคำสั่งคสช.ยกเลิกกฎหมายผังเมืองให้สามารถตั้งโรงไฟฟ้าขยะใกล้กับชุมชนได้ส่วนฐานที่3นะคะเป็นเรื่องสิทธิบัตรยาค่ะมีวิทยากรมาพูดนะคะว่าหากเข้าร่วม CPTPP แล้วสิทธิบัตรยาในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งทางเครือข่ายภาคประชาชนก็บอกว่าจะทำให้ค่ายาและค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นเพราะเนื่องจากสิทธิบัตรยาเนื่องจากสิทธิบัตรยาจะต้องไปอยู่ในมือในเป็นสิทธิบัตรของทางภาคเอกชนนะคะแล้วก็ฐานที่4นะคะเป็นนโยบายสาธารณะเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งแค่ก่อนก็บอกว่าจริงๆการเข้าร่วม CPTPP จะมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าหากมีการศึกษาทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วก็มีการออกมาตรการที่ช่วยเหลือผู้บริโภคและประชาชนไม่ใช่แค่ช่วยเหลือเพียงแต่เล็กน้อยก็จะเป็นการดีกว่านะคะหากมีการศึกษาให้รอบด้านมากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมการแสดงละครสั้นนะคะเรื่องโนซีพีพีพีและหลังแล้วก็มาสู่กิจกรรมที่ทำอยู่ในตอนนี้คือการพิมพ์ภาพสีค่ะด้วยมือนะคะเป็นรูปเมล็ดข้าวหลังจากนี้ก็จะเป็นการแถลงข่าวค่ะเราโดนหมอในพันเก้าความหลากหลายที่เรามีอยู่เนี่ยหายไปเลยมันน่าเสียดายขนาดไหนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพี่น้องครับการร่วมแรงร่วมใจกันไม่เอา CPTPP นี่ถือเป็นพันธะสัญญาที่สำคัญมากเลยนะบอกแล้วไม่เอาบอกแล้วไม่เอาโน่ปักลึกปัก
พื่อที่เราจะทำให้การจะไปเซ็นสัญญาระหว่างประเทศแบบนี้ในรัฐธรรมนูญเราเคยมีมาตรา190ที่ทำกันได้ไหมครับพวกเราเนี่ยร่วมแรงร่วมใจผลักดันกันจนกระทั่งในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้เลยมาตรา190การจะไปทำสัญญาระหว่างประเทศการจะไปทำ FTA เนี่ยจะต้องแถลงกับสภาจะต้องแถลงกรอบการเจรจากับสภาตอนนี้เราเริ่มปัดแล้วนะครับตอนนี้เราเริ่มปัดแล้วเป็นชิ้นๆแล้วนะครับอันนี้นี่สวยงามขนาดไหนครับต้องเขียนแบบนี้นะเห็นไหมสวยงามมากสวยงามมากให้เอาไปที่บ้านนะครับแล้ววันใดที่เรานั่งมองภาพนี้ให้คิดไปเลยว่านี่นะนะครับเรายอมให้เซ็น TPP ไม่ได้มันจะทำลายความหลากหลายมันจะทำให้ความหลากหลายของเลือดทางข้าวเนี่ยมันหายไปขนาดไหนนะพี่น้องกลับบ้านไปแต่เราลุกนั่งดูแล้วบอกกับตัวเองเลยว่ามันเซ็นเมื่อไหร่เราต้องลุกขึ้นมาค้านเมื่อนั้นเราต้องไม่ให้มันเซ็นเราต้องไม่ซ้ำรอยนะครับกับความที่หายของ FTA หลายฉบับที่เราทำมาแล้วตอนเนี้ยนะครับตอนเนี้ยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็นอกจากจะมีเครือข่ายภาคประชาชน35องค์กรนะคะมาร่วมในกิจกรรมก็มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาร่วมสังเกตการณ์ด้วยเช่นกันค่ะวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้ก็ซึ่งทางเพจFTA Watch นะคะก็แจ้งไปเมื่อวานนะคะผ่านทางเพจแล้วว่าทางตำรวจเนี่ยขอมาร่วมสังเกตการณ์ด้วยซึ่งก็มาจริงๆนะคะจากสภ.บางสิงห์นะคะเป็นตำรวจในเครื่องแบบประมาณ4นายแล้วก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วเป็นประเทศจำนวนหนึ่งนะคะมาร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมวันนี้ด้วยค่ะญี่ปุ่นก็โดนจีนก็กำลังจะเข้าแล้วมันจะไปแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้ยังไงนะจำไว้นะครับว่าเรากำลังอยู่กับคำหลอกลวงของเขาว่าการเซ็น CPTPP เนี่ยเป็นการเปิดตลาดทำให้ตลาดเยอะขึ้นเป็นการทำให้เกิดการลงทุนมากขึ้นแล้วมันเซ็นไปทั้งหมดแล้วไอ้ประเทศที่เซ็น CPTPP ไปแล้วเนี่ยเรามี FTA กับเขาแล้วนะคะก็จะมีลายเซ็นด้วยนะคะลายเซ็นของอาจารย์ตุลซึ่งเป็นศิลปินเดี๋ยวเราจะตัดนะคะตัดตามจำนวนคนที่ถือนะคะค่ะเรากำลังเริ่มตัดนะคะเดี๋ยวถ้าเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราทุกคนก็จะถือ1ผืนเป็นของตัวเองนะคะถ้าใครอยากให้ผมเซ็นเดินมาหาผมนะเอาลงจะเป็นที่ได้นะคะเชิญอย่างเยอะแหละครับถึงเวลาลบนะครับตัวเดียวกันเรากำลังไล่ตัดนะเรากำลังไล่ตัดกันอยู่ก่อนหน้าเรามีตัวเดียวกันคือคนที่จะนำพาประเทศไปเป็น CPTPP คนที่จะพาประเทศไปสู่ความชิบหายนะครับบนคำตอบรวมว่ามันคือผลงานของการแก้วิกฤตเศรษฐกิจการที่เราคัดค้าน CPTPP เราทำมานานนะคะเรามีการทำตามระบบทุกอย่างเนาะเราไปยื่นจดหมายให้กับสภาผู้แทนราษฎรมีการตั้งกรรมาธิการมาศึกษาเรื่องนี้มีการใช้เวลาใช้งบประมาณใช้ทรัพยากรไปมากกว่า3เดือนเพื่อที่จะศึกษาผลกระทบของ CPTPP แล้วยังไงมีข้อเสนอหลายอันนะคะโดยเฉพาะของข้าราชการในบางกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยืนยันชัดเจนนะคะว่าต้องไม่เข้า CPTPP มันจะส่งผลต่อระบบสุขภาพจะส่งผลเรื่องยาแพงอันนี้บอกชัดเจนนะผลการศึกษาพูดชัดเจนไปชี้แจงในสภาชัดเจนหลายหน่วยงานก็ยืนยันนะคะว่าเข้าเนี่ยมีแต่เสียแหละนะไม่ควรเข้าแต่ที่นี้ผ่านมาหลังจากไปพูดกับสภาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยอมค่ะผลการศึกษาชัดเจนแบบนี้ก็ไม่ยอมก็คือจะเข้าอ่ะกูจะเข้าก็ผลักดันนะคะทั้งใต้ดินทั้งบนดินไปมุ่งมิตรประชุมไม่ท่านนู่นนี่นะคะ
ัดสินใจกันเองว่าจะเข้าเซ็น TPP CPTPP ไม่สนใจเลยว่างานศึกษาบอกว่ามันจะเกิดผลกระทบยังไงแล้วอยากพูดอีกอันหนึ่งว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวเตรียมเงินไว้เยียวยาไม่ต้องกังวลเวลามีปัญหาแบบนี้ถ้าเซ็นเข้าไปแล้วจะได้รับผลกระทบเดี๋ยวเราเตรียมเงินไว้เยียวยาเห็นชัดๆค่ะเรื่องโควิดเนี่ยการเยียวยาตามหลังเนี่ยหลายครั้งอันที่หนึ่งไม่ครอบคลุมแน่ๆครับอันที่สองตกหล่นเยอะแยะไปหมดเลยคนที่ถูกผลกระทบทั้งหลายแหล่ดังนั้นเนี่ยจะรอให้เกิดผลกระทบแล้วเยียวยาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ควรจะใช้วิธีคิดนี้หลายคนฆ่าตัวตายถ้าดูสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจาก FTA จีนเนี่ยไทยจีนเนี่ยได้รับการเยียวยาอย่างที่น้องที่ปลูกหอมกระเทียมใช่ไหมค่ะไม่ก็ไม่ได้รับการเยียวยาเหลียวแลอะไรพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกในที่โคนมโคเนื้อที่เซ็นสัญญากับออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเยียวยาก็ใครจะรับมาด้านนี้ละค่ะถ้าใครติดตามข่าวที่น้องเกษตรกรฟาร์มโคนมเนี่ยเอาตรงมาเทบนถนนเลยนะคะถึงจะขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้รับการเยียวยาใช่ใช่นะคะใครรับมาด้านนี้เลยนะคะนี่เราไปจับท่าแล้วเรื่องสุขภาพอีกบอกว่ายาแพงไม่เป็นไรจะเยียวยาเองใครจนบอกมาถ้ากินยาแล้วเดี๋ยวจะจ่ายค่ายาให้เฉพาะคนจนเฉพาะคนจนนะใครไม่มีปัญญาร่วมจ่ายบอกมาตอนนี้ที่ทางประเทศเนี่ยครับอ้างอย่างเดียวเลยนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเยียวยาเราจะดูแลแต่ดูแลเฉพาะคนจนคนยากไร้นะแล้วโอ้อะไรวะจนกับยากไร้คนตกงานด้วยโควิดเนี่ยคือคนชั้นกลางเยอะนะตอนนี้คนที่ทำตัวตายเยอะนะมีเงินถึงไหมขึ้นทะเบียนหน่อยมีที่ดินได้ไหมนี่นั่นก็การเยียวยาทีหลังมันไม่ได้ช่วยมันทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นไปแล้วชีวิตเสียไปแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยอย่ามาอ้างว่าเซ็นไม่เถอะอย่ามาอ้างว่าเดี๋ยวจะตกขบวนอะไรวะนะมันไม่มีนะผมบอกว่าขอที่นึงครับว่าตอนนี้เราอยู่ในคำหลอกลวงตอนแรกอ้างว่าเมกาเนี่ยจะเป็นตลาดใหญ่ครับตอนนี้อเมริกาไม่เข้าแล้วอเมริกาไม่เอาอ่ะแล้วยังไงนะคะโอเคค่ะจากนี้ไปนะคะเราหลังจากที่เราได้พิมพ์ค่าแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมีการอ่านแถลงการสำหรับการยืนยันนะคะว่าเราจะไม่เอา CPTPP นะคะขอเชิญพี่น้องเครือข่ายที่มาร่วมนะคะตัวแทนของเครือข่ายที่มาร่วมนะคะเชิญขึ้นไปบนเวทีบางส่วนนะคะเพื่อที่จะเป็นฉากให้กับตัวแทนเราที่จะช่วยอ่านแถลงการนะคะพี่ๆนักข่าวเชิญอยู่ที่หน้าเวทีได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนอ่านแถลงการถ้าเรารับซีพีทีพีต่อขาลงประเทศไทยไม่แน่จำได้ไหมจำได้แล้วคนสวยเชิญนะคะพี่ที่จะสินค้าขาลงที่ใกล้หน้าประตูไปช่วยถือภาพเมล็ดพันธุ์เราโชว์นะคะทุกคนมีภาพเมล็ดพันธุ์ของเราแล้วนะคะเราก็โชว์เพื่อที่จะให้เป็นฉากให้กับเพื่อนเราที่อ่านแถลงการนะคะขอคนงานแถลงการไปยืนตรงหลังขาลงนี้นะคะต่อไปจะเป็นการอ่านแถลงการของเครือข่ายภาคประชาชน No CPTPP นะคะจาก35องค์กรแต่ว่ามีตัวแทนมา6ท่านค่ะคุณพงศ์เศรษฐกิจขาวรรัตน์นะคะเป็นตัวแทนจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกคุณปุญญาธรจึงสมานนะคะเป็นตัวแทนจากมูลนิธิบูรณะนิเวศคุณคำพลชูเดชานะคะเป็นตัวแทนจากเครือข่ายแอลกอฮอล์ค่ะคุณเฉลิมศักดิ์กิตติตระกูลนะคะเป็นตัวแทนจากเครือข่ายด้านสุขภาพมูลนิธิเข้าถึงเองนะคะแล้วก็คุณกัญชากิตติเวชสกุลนะคะตัวแทนของ FTA Watch นะคะค่ะค่ะเราจะขอให้ทุกท่านพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะขออ่านแถลงการเลยนะคะก็ขอเชิญคุณรัตนศิริเลยค่ะจดหมายส่งผลึกถึงนายกรัฐมนตรีเรื่องถ้าไม่คืนความสุขให้กับประชาชนก็อย่าส่งความทุกข์ด้วยการเข้าร่ว
คนและมีความสุขส่งท้ายปีรัฐบาลกดขัดหลังประชาชนพิจารณาความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับเพื่อส่วนทางเศรษฐกิจข้าวพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเข้าร่วมเครือข่ายภาคประชาสังคม NoCPTPP ในฐานะตัวแทนกว่า4เสียงของประชาชนขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุติการเดินหน้าพิจารณาการเข้าร่วมความตกลง CPTPP รับฟังเสียงของประชาชนที่คัดค้านมานานกว่าร่วม2ปีและต้องการดึงการผูกขี่ CPTPP ริดรอนสิทธิของประชาชนและตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้เสียทีเพื่อไทยโน CPTPP ต้องการเห็นการตัดสินใจของรัฐบาลที่เห็นผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมเพียงแค่หยิบมือซึ่งจะทำลายความมั่นคงทางอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยตลอดจนการเข้าถึงยาการสาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพอันเป็นผลจากการครอบงำโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยและบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลกดังข้อกังวลดังต่อไปนี้ประการแรกการเข้าร่วมเป็นภาคี CPTPP คือการยอมรับข้อตกลงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาว่าประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPO 1991ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรวมถึง1ต้องแก้พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542โดยตัดหลักการการขออนุญาตเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์เปิดทางให้ต้นสลับชีวภาพเข้ามาใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชของท้องถิ่น 2. ตัดสิทธิพื้นฐานของเกษตรกรในการเก็บพันธุ์พืชไปปลูกก่อให้รู้กำหนดไปเพียงแค่การเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อไปปลูกก่อก็อาจจะมีโทษอาญาจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท 3. การขยายอำนาจปลูกขายพันธุ์พืชใหม่ให้รวมไปถึงผลิตหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งผลกระทบนี้จะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ยาที่แปรรูปจากพืชสมุนไพรด้วย4. สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชพันธุ์อาหารเพราะอาหารที่ผลิตได้จากการเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวและการผูกขาดของบริษัทจะนำไปสู่ความล่มสลายของวิธีการปรับปรุงพันธุ์และอาชีพนักปรับปรุงพันธุ์พืชรายย่อยรวมถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเกษตรเดิมของไทยที่ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 5. เมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยที่เราปลูกอาจมีราคาสูงขึ้น 2-6 เท่าซึ่งจะส่งผลให้อาหารแพงขึ้นเนื่องจากต้นทุนในการปลูกสูงขึ้นจากรายงานการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเมื่อปี2556พบว่าในระยะยาวเกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์พืชใหม่จากบริษัทพันธุ์บริษัททั้งหมดราคาเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรจะต้องซื้อจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 เท่าหรือคิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 28,538 ล้านบาทเป็น 817,121 ล้านบาทถึง 1,412,932 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 52,183 ล้านบาทถึง 114,394 ล้านบาทต่อปีประการที่2 CPTPP จะทำให้ประเทศไทยต้องยอมรับการนำเข้าสินค้าที่ปรับสภาพเป็นของใหม่หรือ Remanufactured Goods โดยเฉพาะส่วนที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการที่จัดสมรรถภาพที่แยกประเภทสินค้าเหล่านี้ก็อย่างแน่นอนชัดเจนไม่มีหน่วยราชการหรือหน่วยตรวจสอบที่มีขีดความสามารถในการตรวจสอบรับรองและขาดรายละเอียดในเชิงข้อกำหนดของการจัดการของเสียของหมดอายุเมื่อสินค้าเหล่านี้หมดอายุไปทำให้เกิดข้อกังวลว่าจะเป็นช่องทางที่เป็นการนำเข้าขยะทางการแพทย์ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะสารพิษที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ให้หนักหน่วงขึ้นไปอีกนี่คือการสวนทางกับเป้าประสงค์ที่2.4 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 12ที่ต้องการให้มีการกำจัดขยะอันตรายขยะติดเชื้อและดับอุตสาหกรรมให้ถูกต้องประการที่3 CPTPP ยังมีกฎว่าด้วยการลงทุนที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติที่เป็นเอกชนฟ้องร้องรัฐบาลถ้ารัฐบาลออกหรือบังคับใช้กฎหมายหรือนโยบายใดๆที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของนักลงทุนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนโดยฟ้องร้องผ่านกลไกข้อรับพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน ISDS
ที่มีคณะอนุญาโตตุลาการนอกประเทศทำหน้าที่ตัดสินทั้งนี้นิยามในการคุ้มครองการลงทุนใน CPTPP กินความกว้างขวางรวมถึงพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนต่างชาติที่จะเป็นเพียงพิลิสเมนต์ทั้งที่ยังไม่ได้มาลงทุนจริงๆในประเทศซึ่งประเทศไทยไม่เคยมีการคุ้มครองการลงทุนเช่นนี้มาก่อนการคุ้มครองการลงทุนและการรับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชนใน CPTPP จะส่งผลให้รัฐต้องระงับการออกหรือบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนและชดเชยค่าเสียหายจำนวนมหาศาลให้กับนักลงทุนต่างชาติที่เป็นเอกชนโดยใช้เงินภาษีของประชาชนจ่ายยิ่งไปกว่านั้นจะก่อให้เกิดสภาวะหวาดกลัวหรือเชนนิ่งเอฟเฟกต์ทำให้รัฐบาลไม่กล้าที่จะออกหรือบังคับใช้กฎหมายใดๆเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อมสุขภาพการเข้าถึงยาการคุ้มครองผู้บริโภคและกลัวจะถูกฟ้องโดยนักลงทุนต่างชาติที่เป็นเอกชนรวมทั้งอาจจะทำให้ไม่สามารถปรับปรุงกฎหมายนโยบายที่ส่งผลอย่างไม่เป็นธรรมต่อคนในประเทศได้และอาจขัดต่อมาตรการควบคุมยาสูบตามข้ออนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีซึ่งนี่สวนทางกับเป้าประสงค์ที่ 10.3 ที่มุ่งลดผลกระทบที่เป็นธรรมจากนโยบายและกฎหมายภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 10ที่ว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำประการสุดท้ายข้อบทใน CPTPP ที่เกี่ยวข้องกับระบบทรัพย์สินทางปัญญาการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐรับวิสาหกิจสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อระบบสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศไทยเนื่องจากจะทำให้ยารักษาโรคแพงขึ้นอย่างมหาศาลจากการวิจัยการประเมินผลกระทบของ CPTPP ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยจะมีค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นเกือบ400,000,000,000 บาทเพราะประเทศต้องพึ่งพายานำเข้าที่มีสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นจาก 71% ในปัจจุบันเป็น 89% และอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศจะมีส่วนแบ่งตลาดลดลงมากกว่า100,000,000,000 บาทค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศที่สูงขึ้นย่อมจะส่งผลกระทบต่อประกันสุขภาพแห่งชาติทั้ง3 ระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เฉพาะระบบปัดทองเพียงระบบเดียวงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านยาที่เป็นมูลค่ามากกว่า 10% มากกว่า 50% ของประมาณระบบปัดทองทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่กระทบต่องบประมาณค่าจ่ายค่าใช้จ่ายด้านยาเท่านั้น CPTPP ยังจะก่อให้เกิดปัญหาที่รัฐบาลจะไม่สามารถกำหนดหรือบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยาได้เช่นมาตรการใช้สิทธิ์โดยรัฐและมาตรการป้องกันการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเล่าและบุหรี่รวมไปถึงการจำกัดสิทธิของผู้บริโภคในเรื่องของความปลอดภัยของสินค้าเช่นเครื่องสำอางสินค้าที่ซื้อขายผ่านระบบออนไลน์สินค้าที่มีส่วนผสมหรือปนเปื้อนสิ่งที่ผ่านการตัดพันธุกรรมหรือ GMO ในเรื่องการเข้าถึงยาข้อบท ICP ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลงเพื่อการสาธารณสุขและสวนทางกับบริบทของโลกในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับวิกฤตปัญหาระบาดของโควิด-19 ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าไม่ถึงยาและวัคซีนเพราะการผูกขาดด้วยระบบทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ที่1ที่มุ่งเพิ่มการเข้าถึงการพื้นฐานของคนยากจนและเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ที่3ที่มุ่งเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงวัคซีนและยารักษาโรคอีกด้วยข้อเสียในแต่ละประการนั้นไม่ใช่ความสุขของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเครือข่ายโน CPTPP เห็นว่านายกรัฐมนตรีและคณะควรมุ่งมั่นดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นฐานของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหรือ SDG โดยที่ไม่นำพาประเทศสู่การครอบงำทางเศรษฐกิจโดยบรรษัทอาหารยักษ์ใหญ่และทอดทิ้งเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยและประชาชนไว้เบื้องหลังดังที่ได้ประกาศต่อประชาชนไทยและประชาคมโลกไว้เครือข่ายโน CPTPP ในฐานะตัวแทนกว่า 400,000 เสียงจากประชาชนขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียุติการนำ CPTPP เข้ามาติดคณะรัฐมนตรีและยุติการเข้าร่วมความตกลง CPTPP อย่างถาวรในทันทีเพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับประชาชนขอแสดงความนับถือและนี่ก็คือรายนามทั้งหมดของผู้ร่วมลงนามในแถลงการนี้นะคะ FTA Watch มูลนิธิชีววิถี Greenpeace ประเทศไทย Shape.org มูลนิธิเข้าถึงเอสเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV AIDS ประเทศไทยเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก4ภาค
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยกลุ่มศึกษาปัญหายาศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยามูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนามูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอสมูลนิธิบูรณะนิเวศมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมูลนิธิสุขภาพไทยเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุราเครือข่ายมดเหล้าทียูโนนิโคตินโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษาเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่กลุ่มคนรักบ้านเกิดบำเหน็จนรงค์คัดค้านหนุนโฟแทสและโรงไฟฟ้าผ่านหินจังหวัดชัยภูมิคุณคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านคัดค้านหนุนทองคำตำบลเขาหลวงอำเภอสังคูจังหวัดเลยกลุ่มรักอำเภอนาลกวานอนนิวาคัดค้านการขุดเจาะสำรวจแร่โฟแทสอำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครกลุ่มรักน้ำซับป่าซับคำป่าหลายคัดค้านการขอประธานบัตรทำเหมือนหินทรายตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ผาจันไดคัดค้านการทำเหมือนหินตำบลดงมะควายอำเภอสวนภูหาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มรักบ้านแหงคัดค้านการขอทำประธานบัตรเมืองนิคไนตำบลบ้านแหงอำเภองาวจังหวัดลำปางกลุ่มรักลำคอหงคัดค้านการขอประธานบัตรทำเหมือนโคแทสอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมากลุ่มคนเหล่าไทยงามไม่เอาเหมือนแร่คัดค้านการขอประธานบัตรทำเหมือนท่าทำข้ามทำเหมือนทรายแก้วตำบลเหล่าไทยงามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาญจนบุรีสมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหาคัดค้านการทำเหมือนหินปูนตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาสมัชชาคนจนเครือข่ายพิทักษ์ฟองเน็ตเวิร์กคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมูลนิธิที่มีความสิ่งแวดล้อมเครือข่ายบริการที่ความเท่าเทียมและเป็นธรรมมีแฟร์และเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการแล้วก็ตามที่ทางกระทรวงต่างทางกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยทางประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศคุณดอนประวัติวินัยได้ขอเข้าพบเพื่อหารือกับกลุ่ม FTA Watch นะคะเราก็ยินดีนะคะที่ทางประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยตัดสินใจที่จะมาพบเราหลังจากที่นายกรัฐมนตรีก็บอกมาตั้งนานแล้วตามที่หนังสือของสภาองค์กรผู้บริโภคให้คำแนะนำไปนะคะแต่ก็ใช้เวลาถึง 2-3 เดือนทีเดียวนะกว่าที่จะติดต่อมาแต่ว่าเงื่อนไขของเราก็คือว่าเราพร้อมที่จะให้พบได้นะคะที่นี่ในวันที่20ธันวาคมเวลา 10:00 น.ถึงเที่ยงแต่มีเงื่อนไขว่าต้องรับปากว่าการพูดคุยของเราเนี่ยจะถูกนำไปพิจารณาอย่างมีความหมายในการตัดสินใจชมนโยบายของ CPTPP นั่นหมายความว่าก่อนหน้านั้นจะต้องไม่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการกนส.เพื่อให้พิจารณายื่นหนังสือแสดงเจตจำนงไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบอกแล้วไม่เอาสี